ซูเปอร์ฮีโร่อย่างซูเปอร์แมนและเล็กซ์ลูเธอร์เป็นแรงบันดาลใจสำคัญแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้เลยก็คือในบทภาพยนตร์ร่างแรกของ Unbreakable ยังมีอีกหนึ่งว่ายร้ายที่ถูกตัดบทออกไปและเฝ้ารอวันพังงาในอีก16ปีต่อมา Is this the ultimate doorway to all things we call unknown?ปี2016หลังผ่านช่วงขาลงของอาชีพผู้กำกับมาได้เอ็มไนท์ชิยอมารันก็หวนคืนสู่วงการระทึกขวัญอีกครั้งในสปริตจิตหลุดโลกงานเขย่าขวัญที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคดีอาชญากรรมของเบลลี่มิลลิแกนครับผู้ชายที่ก่อคดีสารพัดแบบตั้งแต่ลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงคดีข่มขืนก่อนที่ตำรวจจะเข้าจับกลุ่มเขาและพบว่าภายในจิตใจของผู้ชายที่มีชื่อว่าเบลลี่มิลลิแกนนั้นยังมีตัวตนที่ซ่อนอยู่กว่า23บุคลิกครับพร้อมความรู้ความสามารถและข้อบกพร่องที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วราวกับว่าเป็นคนละคนโดยสิ้นเชิงและเรื่องจริงสุดช็อกนั่นแหละครับคือต้นไอเดียสู่เรื่องราวของเด็กสาววัยรุ่น3คนที่ถูกลักพาตัวโดยชายที่มีชื่อว่าเดนนิสก่อนที่พวกเธอจะพบว่า แท้จริงแล้วเดนนิสเป็นเพียงแค่หนึ่งในบุคลิกของผู้ชายที่ชื่อเควินเวนเดลครัมครับแต่ฝันร้ายนั้นกลับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเมื่อทั้งสามสาวพบว่าแต่ละบุคลิกของเควินต้องการอ่ะเมื่อกี้เรื่องของเขาเนาะวันนี้กลับมาเรื่องของเราสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชื่อรายการอะไรวันนี้ตั้งชื่อรายการยังไม่ถูกเลยเบลอเพี้ยนแอปมนุษย์แอปมนุษย์อันชาวโลกเขาคลื่นเครงเฮฮาเช่น Merry Christmas and Happy New Year มนุษย์แอปเฉยใครขึ้นเขาลงห้วยเฉยไม่รู้หนาวรู้ร้อนทั้งโลกเขาแฮปปาร์ตี้กันสนุกสุดเวียนสุดขั้วกันไปแต่ลุงหงอกกลายเป็นแน่เอาผ่านแล้วผ่านเลยมาถึงวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรน้อนะครับยังก็ไม่ออกแล้วเนี่ยสกิดตอบให้หน่อยได้ไหมพี่น่าช่วยหน่อยครับอาศัยท่านอยู่หน้าจอเนี่ยครับสกิดตอบให้หน่อยครับเอาต่อมความคิดในระดับไหนบอกมาหน่อยครับผมมันจะได้ช่วยกันต้องช่วยกันนะมนุษย์ไม่ช่วยกันยุ่งนะมนุษย์มีดีอะไรก็ช่วยกันนะไม่ช่วยกันยุ่งนะอย่าให้ปล่อยมนุษย์ยุ่งเลยพี่ก็ช่วยกันน่าช่วยหน่อยไม่ช่วยคนละยุ่งนะช่วยกันน่าช่วยกันสติดไอ้สกิดต่อมความคิดน่ะงั้นไม่ไปวันนี้มันไม่เดินเอาค่อยๆดูพวกเพื่อนฝูงใครเนาะจะเริ่มต้นสกิดต่อมอะไรต่อมไร้ท่อกันนะต่อมไร้ท่อที่มีชื่อว่าในร่างกายมีกี่ต่อม 4-5 ต่อมหนึ่งที่เขาเรียกว่าต่อมพิทูอิตารีอยู่ในสมองนะสองต่อมอยู่แถวเนี้ยต่อมทอนซิลเหรออืมต่อมทอนซิลเนี่ยเนาะมีคนเสนอมาแล้วนะต่อมสะเก็ดต่อมเสนอมาแล้ว1ปิ้งเมื่อกี้เนี่ยสภาวะธรรมชาติเห็นมั้ยได้เรื่องแล้วได้เรื่องนะสภาพธรรมชาติสภาวะธรรมชาติได้เรื่องแล้วได้เรื่องเดี๋ยวจดไว้
มีกี่ท่านวันนี้จดๆสภาพธรรมชาติใช่ไหมสภาวะสิธรรมชาติเอามีใครบ้างเสนอมาบ้างมีใครบ้างจะสกอบเอ้สัตว์ลิ้นไม่ไปกับปากปากก็ไม่ไปกับเสียงมันไม่สามัคคีกันลิ้นปากเสียงไม่สามัคคีกันแน่ๆๆๆเอาสกัดสกิดมาแล้วพี่สกิดตอมให้น้อยพี่ก็สกิดตอมให้น้อยสกิดเบาๆให้น้อยสกิดตอมกระติดกระติดเบาๆให้น้อยอยากทราบวิธีนอนสมาธิเพื่อย้อนหาตัวตนของตัวเราเองจนสุดความคิดตอบแล้วต้องลำดับให้ได้นะทำสมาธิย้อนหาตัวเองจนหมดความคิดจนสุดความคิดอ้าวมีใครอีกได้สองต่อมละต่อมสภาวะธรรมชาติกับต่อมสมาธิย้อนหาตัวเองมีกี่ตอมเกิดสงครามโลกอะไรจะมีความสำคัญและมีค่ามากสำหรับมนุษย์ครับหากเกิดสงครามโลกอะไรจะมีความสำคัญและมีค่ามากสำหรับมนุษย์เอาละเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูรู้จ่าเดี๋ยวสกัดสกิดมาเรื่อยสกิดมาเรื่อยเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักจิตกับกายแยกจากกันยังไงจิตกับกายแยกจากกันยังไงเอาจิตกับกายแยกกันอย่างไรโอเคอ้าวมีอีกมีไหมเอา ติดตามรับชมครับผมจากนครปฐมรอยเท้าพ่ออริ มีอีกบ่เข้ามาอัมพวาชัดเจนดีอ่าดีการถ่ายเทพลังงานธรรมชาติค่ะคุณนิติการถ่ายเทพลังงานธรรมชาติเข้าไปมีบอไปเรื่อยๆแล้วก็ซาวเสียงเสียงเบาค่ะโอเคดีมากครับถ้าเสียงเบาก็เอามันเข้าใกล้ปากเข้าใกล้ปากขนาดนี้ถ้ายังดังไม่เพียงพอก็เพิ่มแอมพลิฟายเออร์เอาเองสำหรับทางท่านที่อยู่หน้าจอนะครับหาแอมพลิฟายเออร์มาเพิ่มมาเอง อุบลชัดเจนทั้งภาพและเสียงเอาเข้าไปเอามาเรื่อยไหลมาหลังมาก่อนเยอะๆก่อนแล้วค่อยจับฉลากเน็ตบ้านนี้อ่อนแล้วดูไม่ได้คงต้องดูย้อนหลังเจ้าค่ะอ๋อดูสดๆซิงๆไม่ได้ก็ดูย้อนหลังสดได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดูไปเพราะว่าเน็ตนี่มันความเร็วใช่ครับถ้าความเร็วมันต่ำก็กระตุกดูไปหมุนติ้วเลยหน้าจอหมุนติ้วการนอนทำสมาธิได้ไหมครับได้หมดไม่มีอะไรที่ลงออกอธิบายไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่ลุงบอกเล่าให้ฟังไม่ได้ดีกว่า
สำคัญว่าจะไปแบบน้ำขุ่นๆหรือจะไปแบบใสๆอยู่ตรงนั้นต่างหากท่านต้องวินิจฉัยด้วยนะลุงออกพาลุงออกเป็นคนตาบอดนำคนตาดีหรือเปล่าหรือเป็นคนตาดีสว่างสวยนำคนตาบอดหรือเปล่าเอาไว้เป็นคำถามในความเข้าใจไว้มันจะมีคำตอบสุดท้ายของแต่ละท่านเองคนตาบอดเดินนำคนตาดีหรือเปล่าบอดนอกบอดในบอดแบบจันไรก็มีนะบอดนอกบอดในเนี่ยบอดแบบสร้างสรรค์ก็มีจันไรก็เยอะประมาณนั้นนะครับลุงงองมีหรือเปล่ารู้เรื่องของจันไรเนี่ยมีหรือเปล่าถ้ามีก็จับให้หน่อยนะจับดูสิมีบอดแบบจันไรหรือเปล่าจะได้รู้โอ้ยไม่งั้นก็ไม่รู้ผู้อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีผู้พูดมีเพียงหนึ่งคนผู้ฟังเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นไหมก็แปลว่าหนึ่งต่อหมื่นหนึ่งต่อแสนเนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งกับแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนนั่นนะพยายามจับทางให้มันถูกมันจะได้รู้ว่า ใช่ไหมล่ะไม่งั้นหนึ่งเดียวตาบอดนำคนเป็นแสนคนเป็นแสนก็สวยเสียนี่เป็นต้นใช่ป่ะครับถ้าหากว่าหนึ่งเดียวตาดีนำคนตาบอดเป็นแสนพากันสว่างใช่ครับที่เขาเรียกว่าตาสว่างตาสว่างนั่นเองสว่างแบบไหนล่ะสว่างแบบมีผลประโยชน์มาค้ำคอหรือเปล่าสว่างแบบเป็นวาทกรรมหรือเปล่าไงใช่สว่างแบบไหนต้องแยกแยะด้วยนะคำว่าสว่างสว่างไม่ใช่ได้แค่ภาษาได้แค่ภาษาก็ไม่เข้าใจความหมายของภาษาก็เลยกลายเป็นเชื่อไปหมดอะไรต่างๆนั่นเชื่อเขาเราแย่นะไม่เชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะเอาภูมิปัญญาที่ไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะ นะเชื่อดีกว่าไม่เชื่อแล้วกันเห็นไหมสรุปเบื้องก่อนศรัทธาดีกว่าไม่ศรัทธาเงี้ยเชื่อดีกว่าไม่เชื่อถ้าพูดถึงว่าจะให้เลือกข้างนะครับเชื่อมันต้องดีกว่าไม่เชื่อเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเชื่อ 1% เชื่อ 5%เชื่อ 99.99% อย่างนี้เป็นต้นมันต้องจำแนกความเชื่ออีกนะแม่นบอมันถึงจะพอจะบอกว่าพอมีปัญจงปัญญากันบ้างประมาณนั้นนะครับมันจะเชื่อเต็มร้อยเลยโอ้ยดังนั้นพระพุทธเจ้าห้ามนะพระพุทธเจ้าห้ามเรื่องอะไรกาลมาสูตร10ข้อหรือ10ประการหนึ่งในนั้นคืออย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เล่าสู่ต่อๆกันมา2. อย่าเชื่อตำราที่เขียนกันรุ่นสู่รุ่น 3. อย่าเชื่อเหตุผลเห็นไหม 4. อย่าเชื่ออะไรนะไม่รู้ ไม่ได้จำเอาแค่3ก็คลั่งแล้วเอาแค่3ก็พอแล้วอย่าเชื่อคนบอกเล่า90ผ่านๆกันมานี่ไงไอ้หูนี่ไงไอ้ตัวร้ายกาจนี่หูเบาหูหนักอย่าเชื่อตำราก็อ่านต่อกันมาไงไอ้สองเรื่องนี่ก็โหยเกินพอแล้วใช่ไหมอย่าเชื่อครูบาอาจารย์อ้าวไม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อใครวะเนี่ยสรุปไม่เชื่อคนเกิดก่อนทำไงวะเนี่ยเกิดรุ่นราวเขาเดียวกันก็ยิ่งประสบการณ์ตรงมีไม่มากพอใช่ไหมเชื่อคนเกิดที่หลังมันก็ผ่านตำรามาอีกประสบการณ์ตรงของชีวิตก็มีน้อยกว่าอีกโอ้ยแล้วจะให้เชื่อใครแม้แต่
พระองค์เองตถาคตเองก็ยังมาเชื่อตถาคตนะคุณโยมเนี่ยแล้วไม่ให้เชื่อตถาคตให้เชื่อแมวทั้งนั้นนะแม้แต่ตถาคตก็อย่าเชื่อแล้วก็ฟังก่อนสิประโยคต่อไปก็ฟังก่อนสิครับจบประโยคน้อยก็สวนทันทีมันจะเรื่องไหนแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อเพียงแต่ไอ้ที่เล่าให้ฟังมาใคร่ครวญน้อยไม่แต่ตรองน้อยลองทำเองทำตามดูสิจะไปจริงตามที่ตถาคตว่าอะไรฟังหรือเปล่าถ้ามันจริงอย่ามาเชื่อตถาคตเชื่อตัวเองนั่นแหละโยมเห็นไหมไม่เป็นอย่างนั้นนี่แนวทางของพุทธศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนไหนไม่ใช่แนวทางนี้ก็หลงทีเดียวหลงแต่ว่าก็โลภโลภก็โกรธต่อหลงโลภโกรธต่ออยากได้ก็ไม่ได้เห็นไหมหลงโลภโกรธต่อโอ้ยไปกันใหญ่แล้วโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นสรุปลงความว่ามีหูมีสองข้างก็ฟังหูไว้หูฟังได้ทั้งหมดแหละเขาด่าเมียพ่อมาก็ฟังได้เขาชมเมียพ่อมาก็ฟังได้จะอย่ากระดุกกระดิกกระปุกกระเป๊กเขาชมแล้วก็โอ้ยเขาด่าก็เอ้ยไม่เอาเฉยพอๆกับตอกันแล้วเฉยไปเฉยมาคำว่าเฉยนั่นคืออุเบกขาทำได้ไหมล่ะพี่โอ้ยแค่มันผ่านลมมาภาษามันจะมีอิทธิพลอะไรกันนักกันหนาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไอ้ภาษาผ่านหูออกจากปากเขามาถึงหูเรามันจะมีอิทธิพลอะไรกันนักกันหนาทำให้เราตื่นเต้นตกใจอารมณ์บ่จอยโอ้ยพอลุงออกเฉยต่อให้ฟ้าร้องเดี๋ยวนี้เปี้ยงมาตรงนี้ยังนิ่งอยู่อย่างจริงไม่พูดเล่นนะเออผมไม่เคยตกใจนะรู้ไหมแปลกนะมนุษย์พันแอบนอร์มอลอันคอนเซียสไม่สุขนิสัยอะไรเสียงดังแตกเปี้ยงปังนี่ก็ไม่หันหน้าไปดูเดี๋ยวจริงยกมันถูกหัวเลือดตกยางออกโอเคอย่างนั้นร้องตามอยู่ตามสัญชาตญาณแต่ไม่มาโดนตัวเดี๋ยวเฉยหมดเออแปลกมนุษย์พันแอบนอร์มอลพันใหม่พันใหม่และเป็นพันสุดท้ายด้วยเนาะพันใหม่เป็นพันสุดท้ายด้วยโอเบขาได้ไงบ้างคะรู้จักเทพภาษาโอเบขาโอเบขาก็รู้จักเทพภาษาเนาะจะว่าไงต่อเคยหาบของไหมล่ะถ้าเคยหาบนั่นแหละหาบรู้จักคำว่าหาบไหมเนี่ยมีแม่คานใช่ไหมล่ะเออจะมีกระบุงตะกร้าแล้วก็วางไปมีปี๊บถังน้ำว่าไปวางบนบ่าไม่ต้องจับเดินดุยดุยไปนั่นแหละครับหาบที่อยู่บนบ่าไม่กระดกกระเด็กกระเด็กไปหน้าไปหลังนั่นแหละแค่นั้นก็บอกให้รู้ว่าอุเบกขาแปลว่าเท่ากันนั่นเองเช่นตาช่างของกระทรวงยุติธรรมปื้ดตาช่างอยู่ตัวนี้ตรงดิ่งเลยนะเข็มไม่เบี้ยวมันไม่โอนไปข้างไหนนั่นแหละอุเบกขานะก็ใจไม่รู้สึกรู้สานั่นแหละอุเบกขาไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้สึกรู้สาแบบไม่รู้ไม่ชี้นี่โง่นะพี่เอ๋ยไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นจึงก่อให้เกิดคำว่าไม่รู้สึกรู้สาโง่นั่นโง่ยกกำลังห้าด้วยครับใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่รู้สึกรู้สาแปลว่าไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้สึกรู้สาที่ถูกต้องจริงๆนะที่บอกว่าเบกขามันคือเอาของสองสิ่งมาแชร์กันดำกับขาวก็ได้ดำมากขาวน้อยมันก็กระเดื่องอย่างนี้ขาวมากดำน้อยมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าดำเท่ากับขาวมันก็
เที่ยงตรงใช่ไหมใช่ไหมดำเท่ากับขาวดีเท่ากับชั่วชมเท่ากับด่าเห็นไหมใครจะมาชมใครจะมาด่าก็เท่ากันตาช่างเมาก็ไม่กระโดกกระเด็กใจเราก็นิ่งใจเราก็สงบใจสงบนั่นคือใจอุเบกขาเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตจึงจะมีโอกาสพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติเห็นไหมเรื่องใจนี่บอกว่าใจเป็นอุเบกขาใช่ไหมครับพอไหวไหมพี่พอไหวนะยังไม่ได้เข้าประเด็นนะอันนี้มี 3-4 ท่านที่สะกิดต่อม ท่านที่สะกิดต่อมลุงออกวันข้างหน้าลุงออกขออนุญาตสะกิดต่อมท่านบ้างก็ดีเหมือนกันแหละ ไม่รู้ใครจะให้สะกิดนั่นก็จะโดนไปเที่ยวสะกิดต่อมชาวบ้านก็เดี๋ยวโดนเฉย ใช่บอกพี่ผมว่างั้นนะเออก็แล้วแต่ถ้าเขาอนุญาตเขาเราก็ไม่โดนแต่ถ้าถามว่าเขาอนุญาตเราก็ไม่โดนก็แค่นี้โอ้ยก็แค่นั้นแปลว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตเท่านั้นเองเถอะแมนบอถ้าใช่มันก็จบครับดึงนอกดึงนอกโอเคนะไม่มีเรื่องเติมแล้วนะครับตอนนี้เข้าประเด็นแล้วนะเอาล่ะทีนี้ก็มาท่านที่สะกิดต่อม คนแรกนะครับสภาวะธรรมชาติ เริ่มต้นเลยสภาวะธรรมชาติ วันหนึ่งวันหนึ่งเคยสัมผัสลมพัดบ้างไหมเนี่ยอากาศสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกใบนี้ล้วนแต่มีชีวิตทั้งสิ้นต้องจำเป็นหลักไว้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกใบนี้ต่างมีชีวิตทั้งสิ้นแม้แต่อากาศที่มันอยู่ครอบโลกใช่ไหมก็มีชีวิตชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่งั้นอากาศเคลื่อนที่ได้อากาศเคลื่อนที่ได้ก็คือลมพัดนั่นแหละลมพัดลมพัดใบตองแห้งลมพัดยอดสนลมพัดหูดังยังไงก็ไม่รู้พิลึกพิลั่นกันแล้วกันเคยไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบเคยโดนลมพัดหูมันดังแบบไหน ไม่รู้ท่านมีหูก็แล้วกันผมมีหูผมก็บอกเสียงดังของลมพัดหูได้บอกกับตัวเองนะ จำเป็นด้วยหรือจะต้องบอกกับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าท่านก็มีหูลมที่อยู่ข้างตัวท่านก็มีอยู่แล้วเวลาพัดลมพัดหูท่านมันดังยังไงล่ะพี่มันดังเหมือนจักรจันทร์ไหมเนี่ยมันดังเหมือนยุงบินไหมเนี่ยมันดังเหมือนแมลงวีมันรู้จักแมลงวีมั้งเกิดมาไม่เคยเจอหรือมั้งแมลงวีผมว่านะใช่ไหมฮะผมว่ามีคนเยอะนะเกิดมาไม่เคยเจอแมลงวีรู้จักมะเดื่อมั้ยพี่มะเดื่อมีคนเจอมะเดื่อกี่คนที่อยู่หน้าจอเนี่ยมะเดื่อลูกมะเดื่อดิบๆเอามากินฝาดๆอ่ะครับวิธีการกินพวกเนี้ยเอาตะไคร้ตะไคร้
ตำใส่เกลือปึ้ง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 ใส่พริกหน่อยนึงปึ้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 งเข้าไปเอามะเดื่อดิบๆเนี่ยมาจิ้มกินทีนี้เวลามันสุกทีเนี่ยมะเดื่อเวลามันสุกเนี่ยข้างในมีแมลงหวี่มะเดื่อนะพี่เอ๋ยนั่นอย่าไปสงสัยไหปลาร้าอย่าไปสงสัยขนมปังหรืออะไรทิ้งไว้บดๆเดี๋ยวก็มีหนอนขึ้นมาอย่าไปสงสัยตรงนั้นไอ้แค่มันเดือดอยู่ข้างในอ่ะดิบๆมันก็ไม่มีดิบๆเวลามันสุกมีแมลงหวีได้ไงอยู่ข้างในชีวิตมันเกิดเองก็พูดเรื่องอะไรครั้งนั้นชีวิตมันเกิดเองโลกใบนี้มีชีวิตไหมมีโลกใบนี้ก็เกิดเองเนี่ยครับสภาวะของธรรมชาติเห็นไหมต่อไปนะข้อที่1สภาวะธรรมชาติหวังว่าคงจะ get into แล้วนะ get into แปลว่าเข้าใจเข้าหูสู่ใจแปลว่า get into ถ้ามันเข้าหูแต่มันเข้าไปไม่ไปถึงหัวใจเลยมันก็ get เฉยๆแหละ get ไปเดี๋ยวมันก็ลืมไอ้แค่ get มันไม่ได้ into ไปขั้วหัวใจ into ปุ๊บมันฝังเลยนะพี่เอ๋ยแปลว่าเข้าใจอย่างเหมือนกับถูกตีตะปูแตะเข้าไปจึ๊กเข้าไปขั้วหัวใจเงี้ยใช่ไหมหวังว่าคงจะตอบโจทย์แล้วนะสภาวะของธรรมชาติเข้าใจยากเนาะโอ้ยมันชีวิตประจำวันเข้าใจยากอะไรกันเอาพัดลมเป่าดิ้งยังได้เด้อเปิดเลยพัดลมนั่นแหละธรรมชาติรู้ไหมไอ้พัดลมเนี่ยที่บอกวิทยาศาสตร์มันมาจากธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติหมดเหมือนกันวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมาจากธรรมชาติจะมาจากนอกโลกไหมแถวนี้ไม่มีหรอกมาจากนอกโลกไม่มีหรอกเนี่ยมาจากในโลกในโลกเป็นธรรมชาติเนี่ยพอได้ไหมครับเวลาวกไปเวียนมาให้ได้กรุณาคิดพิจารณาตามที่แล้วเราให้ฟังไหมเหมือนกับยุคถ้าตถาคตใดๆก็อย่าเชื่อแม้แต่ลุงไอ้ถดแม้แต่ตถาคตพูดเองออกจากพระโอษฐ์เองก็อย่าเชื่อพระองค์แต่เมื่อเวลาใครควรตามไปสิแต่ตอนตามไปสิเห็นเนียนงามชอบไหมถ้าเห็นดีงามชอบก็เอาไปเลยเดี๋ยวนะเอาไปเลยอะไรมักมี8ข้อแล้วนะดำดีชอบอะใช่ไหมสัมมาทิฏฐิก็ได้ใช่ไหมเห็นด้วยไหมเห็นชอบไหมนี่คือสัมมาทิฏฐิก็คือธรรมชาตินี่แหละธรรมทิฏฐิมีอะไรกันโอ้ง่ายจะตายไปใช่ไหมโอเคเนาะหวังว่าเข้าใจแล้วจ้าต่อมาก็จิตกายแยกจากกันอย่างไรกายใจจิตเป็น3 in 1ของ3สิ่งซ่อนๆอยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมยากๆนะ
อ๋อนี่มันหมดแบตเตอรี่โอ้ยหมดเอเนอร์จีแบตเตอรี่คือเอเนอร์จีหมดเอเนอร์จีก็เลยเปลี่ยนซะเลยนี่เสียงก็เลยหาอะไรสู้เนืองเสียอารมณ์เนาะสำหรับท่านที่จ้องมาไม่เป็นไรปรับเปลี่ยนได้ทันทีทันใดเหมือนกันแหละเราไม่ได้อยู่ในดาวดวงไหนอยู่ดาวดวงเดียวกันก็สามารถปรับตรงจบข่าวนะสภาวะธรรมชาติก็ผ่านไปแล้วนะจ๊ะจิตรักษากายที่ว่านี้ใครทําได้อายุก็จะยืดยาวยืนนานนะฮะจิตรักษากายโอ้ไม่พี่นะจิตไม่สามารถจะยกเป็นตัวอย่างได้เลยไม่มีสามารถหยิบเอาสิ่งของไปมาไม่ได้ยกเว้นภาษาคำเดียวเห็นไหมส่วนกายก็จับนั่นกับนี่ได้ใช่ไหมครับร่างกายเราจับนู่นนี่ได้ใช่ไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะพี่นะเก็ตอินทูนะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจเอาล่ะกลับมาถึงสมาธิย้อนหลังย้อนหลังตัวเองจนสุดความคิดสมาธิย้อนหาตัวเองผมว่ามันมีเยอะนะใน YouTube บ้านเราทีวีเรื่องทำสมาธิมีเยอะมากนะครับกดไปสิสมาธิโอ้ย YouTube มันมีตัวแว่นขยายเนี่ยกดสมาธิแค่นี้เองมันขึ้นมาโอ้โห3วา2ศอกเลยยุติเรื่องสมาธิครับนั่นแหละไต่ตามตรงนั้นกันแล้วกันพี่เออใช่นะเออตามตรงนั้น 9,919 คลิปแล้วมันไม่ใช่25ไปแล้วหรอเนี่ยหรือ 9,930 คลิปไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้น้อยซะเมื่อไหร่ล่ะเห็นไหมตามตรงนั้นด้วยมีเวลาว่างพี่นะสมาธินี่ชัดเจนนะครับคิดจนสุดความคิดไอ้ตรงนี้นะครับไม่มีคำตอบสุดท้ายให้เลยครับทำเองรู้เองตรงนั้นเห็นไหมครับนะผมบอกว่าทำสมาธิต้องนึกย้อนหลังเช่นนาทีเนี้ยย้อนหลังแบบชั่วโมงที่ผ่านมาก็ใช่ก็คือย้อนหลังเมื่อเช้าก็เป็นย้อนหลังใช่ไหมล่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นย้อนหลังใช่ไหมล่ะเดือนที่แล้ว5ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วก็ย้อนหลังใช่ไหมครับบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตนะครับมุ่งบรรลุอนาคตไม่มีทางไปได้หรอกจริงเมื่อถอยหลังที่มาก็บอกว่าเป็นวัวอย่าลืมตีนเช่นลูกชาวนาเงี้ยเกิดที่กลางทุ่งนาตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจุดเกิดยังรู้เลยเดี๋ยวนี้ไปทีก็ไปเหยียบทุกทีจุดเกิดจริงๆไม่ลืมได้ไงแม้อยู่ที่นี่ก็ตามเนี่ยก็ถึงอดีตนะครับใช่ไหมโอเคไหมครับในคำว่าอดีตนั่นนะจุดเกิดยังไม่รู้เลยเดิมมันเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นยางยางเด็กๆอีแรงมาเกาะทีนี้ชาวบ้านมีพวกหมาตายใช่ไหมล่ะก็ไปทิ้งไว้แถวนั้นให้อีแรงกินอีแรงก็มาเกาะต้นยางใหญ่บินโฉบมาเก๊ะเบ้อเบ้อไอเราเด็กเนาะหนังสติ๊กจริงยิงอีแรงเด็กมันก็ไปตามภาษาเด็กตอนนี้ต้นยางต้นนั้นหมดเกลี้ยงมันนี้หมดอยู่2ต้นไร่นาไอ้2ต้นใหญ่หมดเกลี้ยงหายไปหมดหายไปตามลมตัดเอาไปใช้บ้างแล้วก็หวานไปตามเกิดตามมีครับโอเคเข้าใจนะครับจิตกับกายนะครับก็จะเป็นตรงนี้มากกว่าโอ้ไม่ใช่สมาธิย้อนหลังครับจะมีอย่างที่ว่าต้องนึกหาอดีตถอยหลังอดีตจนกระทั่งสุดอดีตแปลว่านึกไปเรื่อยจนทั้งถึงนู่นน่ะพระราชคันของพระราชมารดาของท่านของผมของท่านก็แล้วกันนึกไปแล้วมาจากนั้นจริงไหมสิถอยหลังไปถึงขนาดจะไปรู้เห็นสเปิร์มไม่รู้ถ้าใครรู้เห็นสเปิร์มปุ๊บคนนั้นจะรู้อดีตชาติตัวเองได้ทันทีรู้ทันทีด้วยครับพอรู้อดีตชาติปุ๊บเรื่องบุพเพนิวาสานุสิตญาณเกิดแล้วครับบุพเพสุดท้ายก็จะรู้ตัวต้นเรื่องของตัวเกิดของตัวเองนะครับรู้การเกิดของสรรพสิ่งได้หมดเลยเรื่องเนี่ยนะ
แน่นอนครับจะต้องมีตาเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์คือตาต้องจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตนั้นจะต้องมีความสว่างที่ยอดอดีตได้โอเคไหมครับจิตคือความสว่างนะครับเห็นได้ในตามันจึงกำหนดไม่ได้ไงกำหนดจิตไม่ได้อาสาก็ไม่ได้คือตรงนี้แหละว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยนะพี่นะอย่าเชื้อสาวลูกงอกยกไว้ให้หน่อยครับหนึ่งเดียวในโลกยกให้หน่อยโอ้ยจริงพี่ก็ใช่ไหมสูบไปด้วยด่าเมียพ่อคนอื่นไปด้วยไปอย่างนึงเปล่าเลย ที่ว่านใช่ไหมครับเห็นสูบยาก็เคืองโอ้ยเห็นหมากัดกันไม่เคืองมากกว่าสูบยาเฉยเลยเห็นคนทะเลาะกันตีกันไม่เคืองมากกว่าคนนั่งสูบยาเด้อใช่ป่ะพี่ผมว่างั้นนะเอาผ่านไปเรื่อยทีนึงมีอะไรอีกเนาะยังไม่หมดคำถามตกลงสมาธิโอเคไหมโอเคไหมครับสมาธิย้อนหลังคือนึกถอยหลังนั่นเองพอแล้วเราจะมานั่งนึกพุทโธเข้าพุทออกโธพอแล้วมันตกยุคแล้วอุ้ยมันจะไปรู้ตัวตนได้ไงต้องการจะรู้ตัวตนลงมาจากไหนเกิดมาได้จากไหนต่างหากแล้วตัวนี้คือของจริงอย่าไปต้องเป็นอย่างนี้ไอ้พุทโธหรือของปู่มั่นเรื่องของหลวงปู่มั่นโอเคไหมครับเราไม่ใช่หลวงปู่มั่นไปสืบสารมันมาทำไมล่ะใช่ไหมนามาพาธาก็เหมือนกันหลวงพ่อปานมั้งนามาพาธาใช่ไหมใช่ป่ะผมก็เดาไปงั้นที่ว่ามันทั้งหมดไม่เคยเดินตามท่านทั้งที่ว่าเนี่ยสัมมาอรหังใครอ่ะหลวงประสดเหรอใช่ไหมยบหนอพังหนอย่างหนอเหยียบหนอนั่นใครก็ไม่รู้ที่นี่เป็นต้นตำรับรู้แต่เนี่ยคือแถววัดสนามหลวงวัดพระธาตุใช่ป่ะรุ่นต้นตำรับยุบหนอพองหนอใช่ป่ะ ไปยุบไปยบไปหายใจตามปกตินี่ไม่ดีกว่าเลยโอ้นี่นึกถอยหลังไปเนี่ยถ้าต้องการอยากจะเข้าอยากจะบรรลุธรรมนะต้องทะลุอดีตนะครับจึงจะได้นะครับ ถ้าไม่ถึงตรงนั้นถ้าหากว่าทำสมาธิไม่เห็นสเปิร์มตัวเองนะอย่าไปพูดเหมือนองค์เทวดาเทพพรหมพอรำคาญพูดไปก็ไล่บอยเอาจากตรงรามมาว่าเกิดประโยชน์แล้วครับใช่ไหมครับได้แต่ภาษาสุดท้ายก็ปลูกฝังกันแต่ภาษากันความรู้สึกลึกๆของการปฏิบัติการเนี่ยไม่มีใครมาพูดถึงแต่กระทั่งเข้าไม่ถึงมันพูดได้ไงคนนี้เข้าไม่ถึงมันก็ไม่ได้เข้าถึงนี่ที่จะอธิบายได้ทุกมิติกายใจจิตแล้วเนี่ยเงี้ยเห็นไหมครับพอไหวไหมครับที่ผมตอบเช่นที่กำลังฟังอยู่เวลานี้ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังหรือฟังไม่ทันก็ไม่รู้จะว่าไงแหละครับโอเคนะต่อไปน่าจะเป็นสุดท้ายจากคำถามพลังงานถ่ายเทยังไงถ่ายเทพลังงานธรรมชาติโอเคนะครับตอบว่าไงดีดูเอาปัญญาที่ไหนเนาะมาตอบตรงนี้ถ่ายเทพลังงานธรรมชาติก็จะให้ตอบแบบยกตัวอย่างไปด้วยเนาะนะครับเอาไว้ผมครบร้อยปีครับจะตอบทุกมิติคำว่าธรรมชาติเนี่ยคำว่าถ่ายเทจะว่าถ่ายเทอย่าถ่ายเทพลังงานธรรมชาติให้แก่กันและกันทำให้โลกใบนี้หมุนเร็วๆหน้าพี่อายุมันจะได้ครบโลกครบร้อยเร็วๆจะพูดให้มันเต็มๆร้อยจริงอยากจะพูดทำไมถึงไม่พูดล่ะพูดปุ๊บเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอรับไม่ได้หรอกที่ว่าเนี่ยผมจะรู้เลยว่าท่านรับไม่ได้เมื่อผมรู้ว่าท่านรับไม่ได้ผมจะพูดทำไมผมเสียคนสิครับ ใช่ไหม ใช่ไหมผมพูดผมก็เสียคนโทษเสียหมาต่างหากไม่ใช่เสียคนเสียหมาด้วยเห็นไหมครับไอ้พลังธรรมชาติธรรมชาติเนื้อผมเสียคนนะ
อย่าให้ผมเสียคนตอนงอกเลยพี่ก็โอ้ยเอาให้ผมสีผมดำมาก่อนเออเป็นไปได้สูงมากนะครับเส้นผมของผมเนี่ยอายุครบ100 ปีเนี่ยเกิดมาดำเนี่ยยุ่งนะเนี่ยดูไว้นะวันนี้เป็นลุงออกเกิด100 ปีมันเกิดดำขึ้นมาทำไงอ่ะไม่ได้ยอมนะผมไม่ยอมอยู่แล้วผมไม่ไปเอาเคมีใส่ทั่วอยู่แล้วครับยอมทำแมวทำไมแล้วยังไงมันก็อย่างนั้นนี่คือตัวเราใช่ไหมครับทำไมต้องไปปกปิดไว้ทำไมโอ้ยนะแล้วใครจะปิดก็ดีเหมือนกันนะใครอยากจะปิดก็ปิดไปถือว่าไม่ได้ห้ามปรามใครหรอกผมก็พูดผมเน้นทางงอกก็พูดตามแนวทางของลุงงอกให้ฟังก็แค่นั้นโอเคไหมคุณลุงครับโอ้ยทักออกไหนไม่ได้เลยชูเนียดเนี่ยฮะเดี๋ยวฮะโต๊ะใจไปเหมือนกันทำไมผมเห็นลุงถ่อมตัวจังทั้งที่มีเกินร้อยคมต้องคมในฝักถ้าชักดาบมาจากฝักไม่แทงก็ต้องฟันมันไม่มีทางเลือกเข้าใจไหมครับนักรบตัวจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าชักไม่มีทางเลือกไม่เสียบก็ต้องเฉาะรู้จักคำว่าเฉาะไหมไม่เสียบก็ต้องเฉาะเฉาะหรือฟันเสียบหรือแทงเดียวกันนักรบตัวจริงจะเป็นอย่างนั้นช้าช้าได้พระเรียมงามก็ถูกสำนวนเนี้ยจะไปเปิดเผยไปทำไมมากมายนะครับก็ถ่อมทีน้อยสองน้อยไปขนาดถ่อมนี่ยังปิดไม่อยู่นะครับธรรมชาติมันจัดสรรมาเองหมดเลยปลาบึกมันจัดสรรมาเองรู้ไหมธรรมชาติปลาบึกใช่แบบจัดสรรมาเองถึงเวลาเขาเมื่อเวลาแหละเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เมื่อธรรมชาติมันบังคับมาเช่นที่ว่านี้ลุงอะไรก็ห้ามลุงงอกไม่ได้เหมือนกันแหละเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเมื่อธรรมชาติมาถึงจุดนี้อะไรก็ห้ามลุงงอกไม่ได้อีกแกไม่ต่างกับสำนวนที่บอกเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เดียวกันความหมายเดียวกันแล้วครับแต่มันก็เรายกตัวอย่างก็แค่นั้นเองเข้าใจไหมเมื่อธรรมชาติปลาบึกมาถึงอะไรก็ห้ามลุงหงอกไม่ได้ก็เปิดสิครับไว้ทำไมล่ะเปิดแอร์แท้ก็ยังได้ไม่ต้องถึงกันอาซ่าหรอกเปิดแค่แอร์แท้ก็พอแล้วเข้าใจไหมพี่ไปนะเอาล่ะหมดแล้วนี่ผมก็พยายามถามหาทำไมคุณลุงจึงสูบบุหรี่ครับขอโทษนะคะถ้าผมย้อนกลับอะทำไมท่านถึงไม่สูบบุหรี่ตอบก่อนกลัวโรคใช่ไหมล่ะ เหม็นใช่ไหมล่ะหนึ่งเหม็นที่ท่านไม่สูบบุหรี่หนึ่งท่านเหม็นทำไมจะไม่รู้ท่านเหม็นนะท่านเหม็นนะโอเคไหมวันหนึ่งท่านกับผมเดินไปคู่กันนี่แหละไปเดินผ่านคอกหมูก็ได้ผมแค่มาผ่านของเหม็นนี่นะครับโอเคไหมว่าท่านจะเป็นคนพูดเหม็นเหม็นเหม็นหรือผมจะเป็นคนพูดอ้าววัดกันได้เลยใช่ไหมฮ่าฮ่าท่านใช้คำว่าเหม็นมาเป็นตัวหลักในการที่ท่านไม่สูบบุหรี่โอเคไหมอ้าวสองถูกกรอกมานานนะว่าสูบบุหรี่แล้วถุงลมโป่งพองเป็นโรคปอดเมื่อเช้าได้อ่านหนังสือพิมพ์โรควัณโรคผมจะเสนออยู่เวลาเนี้ย
เสนอให้กรมแผนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ะสองมือเปล่านี่จะรักษาโรคที่เขาเรียกว่าวัณโรคเนี่ยวันนี้ผมรู้ด้วยว่าเขาร่วมมือกับใครอ่ะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาเรื่องยีนแล้วทำยามารักษาโรควัณโรคโถสองมือเปล่าที่ทำให้ดูเดี๋ยวผมก็เสนอให้ผมทำสิ่งแวดล้อมกันครับผมนั่นๆๆแต่ท้าทายทำไมลุงหงอกยังสูบบุหรี่ก็ท้าทายที่เขาว่ามันมีโรคมีโรคท้าตรงนี้เหรอรู้ไม่ถูกกรอกตั้งแต่ตะวันตกกรอกถึงทุกวันเนี่ยสุดท้ายก็ขายยาโอ้โถเอ้ยพออย่ามานั่งขี้คุยทุกวันนี้เขาเลิกพูดแล้วเรื่องยามีเคมีเคมีคืออันตรายกินเข้าไปมันสิออกตับก็ไปไตก็ไปร้องสิครับเห็นไหมนี่ก็คือคำตอบนะครับไม่ทราบว่าใครถามเนี่ยเดี๋ยวนะรู้ใครถาม อ๋อคุณ LB เล็กอ่ะทำไมคุณลุงถึงดูดบุหรี่ครับขอโทษนะคะที่ถามก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยถามตัวเองท่านก่อนทำไมท่านถึงไม่ดูดหนึ่งมันสิ้นเปลืองโอเคไม่รู้ใครมาซื้อมาให้ทั้งนั้นเลยที่ว่าผมไม่ได้ซื้อบุหรี่สูบมาตั้งเป็น10ปีนะด้วย นี่ยังอยู่ที่โต๊ะนึงห่อแค่นี้ไม่ใช่สามสี่ห่อจะเลยก็เขาเห็นผมว่ามันเป็นยาเขายังซื้อมาให้ใช่ไหมอย่ามาเอาตัวอย่างจากผมก็แล้วกันบอกลูกหลานด้วยฮะอย่ามาเอาตัวอย่างจากลุงออกหนึ่งมันเกิดความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ถูกต้องครับเป๊ะผมอย่างนี้ผมไม่เคยผมไม่ได้ซื้อบุหรี่สูบโอเคไหมครับ ยืนยันไม่น้อยกว่า15 ปีที่ไม่ได้ซื้อบุหรี่สูบโอเคนะใครมาให้ก็รับไปนะสูบไปเขาเห็นหน่อยอะไรล่ะอะไรสนองนะสนองศรัทธานะสรุปเลยง่ายๆดีกว่ามันทำอะไรผมไม่ได้หรอกไอ้บุรีนี่รู้ไหมโถเอ้ยมันจะไปทำอะไรลูกหงอกได้ของแค่นี้ขนาดป้าบึกมันยังทำลูกหงอกไม่ได้เลยเห็นไหมขนาดป้าบึกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนยังทำลูกหงอกทำอะไรลูกหงอกไม่ได้สักน้อยเดียวด้วยเห็นไหมนี่เวลาตอบในเชิงนี้มันขี้คุยเปล่าเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่ว่าโอเคนะท่านก็ไม่ใช่ผมเพราะอย่าเอาผมตัวอย่างเพราะหนึ่งมันเปลืองสองมันเหม็นโอเคไหมสามจะทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมไม่ดีพอเมตาบอลิซึมไม่ดีพอมันก็จะไม่เผาผลาญมันจะไปเกาะที่ปอดโอเคให้หายใจฝืดเคืองโอเคไหมครับกระบวนการหายใจระบบหายใจก็จะอ่อนแอลงท่านอย่าทำเหมือนผมนะโอเคไหมจบข่าวเนาะส่วนผมมันเป็นประโยชน์ผมรู้จักมันดีตัว C เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยตัว C มันทำให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงสุดผมจะรู้จักพวกนี้ครับสรุปคือผมรู้จักธาตุทั้งหมดนะครับโอเคนะผมสามารถแยกธาตุรวมธาตุได้มันก็เลยไม่เป็นอันตรายกับลุงหงอกสุดท้ายมันก็เป็นประโยชน์ให้กับลุงหงอกเอาไหมครับ ผมใช้ควันบุหรี่ผมทำให้ไซนัสของคนหายมานับไม่ถ้วนนะควันบุหรี่ผมนะครับอย่าหาว่าขี้คุยนะครับเอาละเล่าให้ฟังความจริงในเบื้องต้นความจริงต้นถ้าไม่สัมผัสตัวผมจะไม่รู้นะครับลองมาใกล้ผมดูสิครับเวลาผมสูบบุหรี่ควันบุหรี่ผมมันเหม็นไหมเข้าไหมลองมาสังเกตใกล้ๆผมสูบบุหรี่มันมีกลิ่นไหมนี่ดีกว่า กลิ่นมันเหมือนชาวโลกเขาไหมโอเคไหมให้สังเกตขนาดนั้นนะครับเรียนรู้นั่นเองผ่านอัจฉริยะ5ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสผ่านจมูกดูสิเห็นในคนอื่นเขาได้กลิ่นคนอื่นเขากับผ่านลุงหงอกดูสิเปรียบเทียบกันครับแล้วประโยชน์ท่านจะเป็นคนได้รับเพราะว่าการสังเกตเปรียบเทียบสรุปท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์โอเคไหมครับผมเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองในเกิดการเปรียบเทียบนะครับโน้ตก็แค่นะนั่นคือคำตอบรู้จ้าไม่เป็นไรหรอกครับผมตอบได้หมดทุกปัญหานั่นแหละปลาบึก
ป็นอาหารของพญานาคท่านคือไผ่สวัสดีครับห่วยเป็นไงไปสวนสวนหากเกิดสงครามโลกอะไรจะมีความสำคัญและมีค่ามากสำหรับมนุษยชาติเอางั้นเฉลยโอ้ถามมาเนี้ยง่อยตอบว่าไงเนาะนะครับพอถามถึงเรื่องสงครามโลกนะครับผมให้เป็นแนวทางเอาไว้นะ อย่าลืมว่าณวันนี้มันจะมีมหาอำนาจอยู่3มหาอำนาจ ใครเป็นคนประกาศสงครามโลกมันก็เป็นได้ทั้งหมดเช่นจีนถ้าเขาประกาศมาเป็นสงครามโลกเขาก็ทำได้รัสเซียเขาก็ทำได้อเมริกาเขาก็ทำได้โอเคนะทีนี้ใครประเทศไหนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สงครามโลกเกิดเร็วขึ้นนับหนึ่งก็เกาหลีเหนือนับสองคือตุรกีนับสามคืออิหร่านก็คือจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคไหมต่อมาเหตุจริงๆนะที่มันจะเกิดมันก็เกิดทางด้านเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจจะมาก่อนเห็นไหมครับตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ง่ายจีนกับอเมริกาประกาศขึ้นภาษีอเมริกาเป็นคนประกาศสินค้าจากจีนจะเข้าสหรัฐอเมริกาต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมันมีกี่ไอเทมกี่หน่วยก็ไม่รู้แหละผมจะไม่รู้เขาได้ไงล่ะครับตั้งแต่ขี้หมาจนถึงเรือรบก็แล้วกันสินค้าของเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะครับกลับกันจีนเหมือนกันถ้าว่าสินค้าจากอเมริกาเข้าประเทศกูก็จะขึ้นภาษีเหมือนกันใครทำไม นี่คือการที่จะโต้ตอบกันด้วยเศรษฐกิจโอเคไหมครับกูไม่สนหรอกเขาไม่สนก็ถือว่าทรัพย์ในดินสีน้ำก็มีเยอะจีนเขามีไหมครับต่อมาถึงสินค้าไฮเทคมือถือมือถอยได้ไงทางอเมริกาก็ไอโฟนเห็นไหมทางจีนคืออะไรชื่ออะไรวะชื่ออะไรไม่รู้มือเว่ยมันก็น่าสังเกตครับเพราะมันฝังชิปเข้าไว้ว่ามันเป็นความมั่นคงเราก็เห็นด้วยนะที่เขาประกาศอเมริกาห้ามไม่ให้ใช้หัวเว่ยเพราะว่ามันเกี่ยวความมั่นคงจริงนะใครไม่รู้ก็คือไม่รู้แหละครับแต่ลุงของประเภทสทรแปลว่าอะไรเสือกทุกเรื่องสทรเนี่ยแปลว่าเสือกทุกเรื่องพอรู้นี่หน่อยก็มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยห้ามไปห้ามมาเนี่ยครับพูดถึง 4G 5Gวันนี้ทางจีนพัฒนาในเรื่องของไฮเทคถึง 5G ได้สบายมากอเมริกาทำได้ไหม 5G ของจีนเขาใช้ในตลาดแล้วนะออกมาตลาดแล้วนะก็คือพวกหัวเว่ยเครื่องมือเขาส่ง เขาออกมารองรับแล้วไม่ใช่หรือทางอเมริกายังไม่สามารถที่จะใช้เครื่องอุปกรณ์มารองรับความ 5G แต่ 5G อเมริกาก็ทำมาได้ตั้งนานแล้วผมเชื่อมั่นเพราะว่าไปดาวธงดาวเทียมนั่นเองพวก 5G แต่เขาไม่ออกทั้งนั้นตลาดครับนี่นะครับยังไม่ออกตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ฮะเศรษฐกิจตรงนี้แหละครับที่มันจะฟาดฟันกันอยู่นางนาเข้าอะไรเป็นเกิดทีเนี้ยก็ยื้อไปยื้อกันมาทีครับเล่นวาทกรรมกันทีเนี้ยข้ามประเทศกันใครทนได้ก่อนนะผมว่าหนังแน่นยืนยาวยืนนานผมว่าจีนนะพอจีนตอนนี้เขาประธานาธิบดีเขาอยู่ได้ต่อชีวิตนะครับทุกวันนี้นะครับ
ส่วนอเมริกา4ปีเปลี่ยน3ปี5ปีเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนคนเปลี่ยนนี่แหละครับแปลว่าสุดท้ายแล้วอเมริกาฝ่ายอเมริกาจะเป็นผู้ตามจีนเพราะจีนเขามีความมั่นคงเพราะก็ตั้งหัวไว้เป็นอยู่ในลำดับที่ตลอดชีวิตประธานาธิบดีจีน ทำหน้าที่ตลอดชีวิตนะครับนะครับส่วนประธานาธิบดีของอเมริกา4ปี5ปีเปลี่ยนคนใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับ นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวเครื่องชี้ไปชี้มาวัดไปวัดมานะครับนะเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้มาถึงนาทีนี้มันก็เกิดสงครามค่อนข้างจะถ้าผมมองนะสงครามคลื่นครับสงครามอาวุธนิวเคลียร์จะยิงไปยิงกันมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าใครจะกดปุ่มก่อนไม่รู้ถ้าเป็นเชิงนักมวยก็บอกว่าคนไหนต่อยก่อนก็ได้เปรียบก็ถือว่าเขานะหรือว่าคนไหนยิงหมัดก่อนก็ได้เปรียบถ้าเป็นนักมวยนะคนต่อยก่อนผู้ต่อยก่อนจะเป็นผู้ได้เปรียบแต่จะโตยังไงล่ะถ้าใครตั้งรับเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นก็สร้างเรดาร์ขึ้นมาที่จะมากันวัตถุเคลื่อนที่เร็วในอากาศก็เรียกว่าจรวดยังไงนำวิถีนั่นนะครับนั่นแหละครับก็มีเรดาร์จับตั้งนานมาจากไหนมากันปุ๊บว่าแล้วก็ทางนี้ก็ไม่รู้ผ่านน้ำก็ออโตเมติกมันทำงานเลยครับก็ตั้งออโตเมติกเอาไว้ไม่ต้องมานั่งคนกดหรอกคนนี้ไอ้สี่ห้าจีนี่มันจะทำงานหมดยังไงจะมาเขาควบคุมมาจากดาวเทียมนั่นแหละครับทิศทางมันก็บอกยิงมาเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ก็สวนกลับทันทีแต่เป็นโทรมาฮอกโทรมาเฮิกอะไรที่เขาว่ากันนะนั่นสวนกับเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับอันนี้ก็โต้ไปโต้กันมาโต้มาโต้ไปทีนี้หัวจรวดมีทั้งเคมีทีนี้อาวุธเคมีอาวุธชีวภาพลุยตกกรุงเทพมหานครหมดทั้งเมืองไม่รู้ใช่บ้างมัวแต่ทะเลาะกันนักหนาเนี่ยระวังให้ดีถ้าผมตายผมก็ตายเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าผมรู้มันก็แค่นั้นเองครับไม่กลัวทำไมตายตายคนสุดท้ายก็แข่นั่นเองมันยังไม่ตายก็บอกเล่าก็สิบกันผ่านจอบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่พี่ใช่ไหมล่ะเนี่ยสรุปประมวลได้ไหมครับว่าใครจะเป็นต้นเหตุไม่รู้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็ US เป็นกงเต็กแน่ๆแน่ๆเพราะคำพูดที่ผมพูดมาเกินกว่า15ปีก็แล้วกันจุดที่มันจะเกิดนิวเคลียร์นะฮะก็คือตะวันตกกลางซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านนะตรงนั้นจะโดนก่อน นะครับนิวเคลียร์ไม่มาลงทางนั้นเกาหลีหรอกครับเพราะว่าถ้าอเมริกันทิ้งนิวเคลียร์ที่ให้เกาหลีเหนือนะเกาหลีใต้ก็ไป ญี่ปุ่นก็ไปมันอยู่ใกล้กันโอเคไหมครับ ไม่ทำตรงนั้นนะผมว่าไม่ทำหรอกคูไปงั้นนะตัวที่ทำนู่นนะฮะตะวันตกกลางนู่นนะครับไม่รู้ใครรู้ใครผมว่าอิสราเอลมั่งท่าอิสราเอลมั่งท่าเสือซ่อนเล็บนะฮะอิสราเอลนะครับเสือซ่อนเล็บนะครับปล่อยปื้ดๆไปโอ้ยไม่ถึง5นาทีหมดจริงๆไม่พูดเลยไม่ข้ามวันเด้อหมดไม่มีเหลือตะวันตกกลางเป็นไฟอะไรกันขึ้นมาทันทีน้ำมันพุ่งพวดไฟติดมืดทั้งหมดทีนี้เท่านั้นแหละลุงเอ้ยลุงเอ้ยลุงออกอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ยากหรอกครับไอ้แถวนี้ก็ทำให้ฝนตกมันก็จบข่าวแล้วโอ้ยมียากอะไรกันบ้านเรามีคนสามารถทำให้ฝนตกได้ต้องห่วงพี่เอ้ยนั่นนั่นพอรู้ข่าวมันยืนรุ่มนี่ก็ทำฝนแล้วนี่ใช่ป่ะใช่ไหมพอรู้ข่าวตะวันตกกลางไฟบรรยากาศมันเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ทำฝนตกดักคอไว้ก่อนควันจะมาได้ยังไงวันนี้ฝนกระหน่ำท่วมเติมโอ้สบายสบายมากว่าไปโน่นคุยไอ้ขี้คุยไอ้หงอขี้คุยเอ้ยเราชวนฟังพี่นะ โอเคไปโอเคนะ
ผมไม่ตายเพราะบุหรี่ลุงออกครับเรื่องจริงครับเอาหัวยืนยันครับคุณชูเนศผมไม่ตายเพราะบุหรี่ลุงออกครับ เออดีแล้วโอ้ยจะตายเนี่ยนี่ถูกเมียเหยียบตายอย่างเงี้ยไม่ตายเพราะบุหรี่หรอกจะถูกเมียเหยียบตายเนี่ยระวังให้ดีซะ โทษทีหนักไปนิดนึงครับผมก็พูดไปงั้นแล้วพี่เออพูดให้มันคึกคักเอาไว้หน่อยโอ้ยจงมันหูไปทำไมล่ะพี่ใช่ไหมล่ะโอเคนะผมว่าผมได้ตอบพอประมาณนะครับผมว่าอเมริกันยอมไม่ได้หรอกครับ US ดอลลาร์ที่จะเป็นของเทคผมว่าเขายอมไม่ได้หรอกนะบอกให้ทราบไว้เขาก็เตรียมบิตคอยน์ไว้นะง่ายรู้ไหมญี่ปุ่นก็ใช้ระบิตคอยน์เป็นทางการนะเกาหลีใต้ก็ใช้ระบิตคอยน์เป็นทางการนะครับเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่แหละ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 เตรียมไว้ถึงแม้มันจะเป็น US ดอลลาร์เป็นกองเต็กแต่เขาใช้เงินบิตคอยน์เงินไม่มีตัวตนมีเงินในอากาศเขาใช้กันแล้วจ้าคนไทยอย่าใช้นะบอกให้ด้วยนะครับท่านที่มีอำนาจในการตัดสินใจจะใช้หรือไม่อย่าใช้นะครับบิตคอยน์มันในอากาศหมดนะครับไม่สามารถเป็นมรดกต่อไปยังลูกหลานได้นะครับทรัพย์สินอะไรต่างๆขายไปเขายึดหมดนะครับเหลือแต่ตัวนะครับเพราะเอาก้อนหินไปเป็นอากาศใช่ปะก็เอาที่ไร่นาสาโทแผ่นดินนะผ่านไปเป็นเงินเงินก็ใครเก็บเงินทีเนี้ยธนาคารใช่ไหมทีนี้คนเล่นก็อยู่ในอากาศเห็นไหมนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะห้ามกันนะครับสำหรับคนไทยตาดำตาแดงนะครับอย่าไปหลงกับมันนะเหรียญบิตคอยน์เนี่ยโอ้ยมีคนเสนอให้ลูกงอกมันมีอะไรชื่อเลยนะเดี๋ยวนี้วันคอยยังมีวันคอยด้วยนะพวกวันคอยยังมานั่งพูดขี้คุยโอ้ยเล่นมาแล้วร่ำรวยต่างๆเอ้ยเชิญรวยไปเถอะครับผมไม่ได้เคยอะไรนะเคารพความวิชาโทษทีหนักไปหน่อยไม่ได้เคยที่จะคิดอย่างนั้นเลยขอให้มีกินมีใช้ทุกวันก็พอแล้วพอกินพอใช้จะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ช่างมันเหลือขอเหลือพอก็สั่งหัวมันถ้าบุญของเราจะมีมากเกินไปกว่านั้นคิดผมนี้คิดเป็นไงมากมายกว่านั้นโอเคไหมจบข่าวสำหรับท่านที่อยู่หน้าเฟซต่อไปไปอยู่ในห้องยู่ฮาวอายู่แปะกด YouTube เอาอะไรขึ้นมาอ่ะแปะไม่มีลุงงอกอยู่ไหนงอกตาดีน้ำคนตาบอดวันนี้วันที่11ใช่ไหมเนี่ยสดกดชั่วแป๊ะตะแลนอามาแล้วจ่ายมาโอ้โหเต็มจอเลยครับสำหรับท่านที่อยู่ห้อง YouTube นะครับมาเยอะเลยมากอ่ะขอตัวอ้าวทำไมมีชื่อน้อยแล้วนะแต่ตัวเลขขึ้นมาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขียนรู้ก็ไม่เห็นขี่คนที่ท่านไม่เป็นไร สวัสดีค่ะลุงงอกอย่าลืมงอกนะมีลุงต้องมีงอกด้วยนะพี่ลุงงอกอากาศดีค่ะไม่โอ้ยนึกว่าจะไปเรื่องดีครับอากาศดีเห็นก็บอกว่าฟุ้งกระจายยังไม่ใช่เลยฝุ่นฝนนครปฐมก็เยอะแล้วกรุงเทพและปริมณฑลใช่ทั้งนั้นนะครับก็คงจะมีเอาน้ำมาฉีดมั้งเอ้ยพอขี่ตะกะแตนเหยียบช้างขี่ช้างเหยียบตะกะแตนเอ้ยพอทำเป็นยังกับเด็กไม่รู้โธ่เด็กอมนิ้วยังไม่รู้เลยเอาน้ำมาฉีดไล่ฝุ่นโอ้ย เด็ก3ขวบยังดูแคลนซ้ำไปเอ้ยพอเอาถ้าจะมีการป้องกันไม่ให้อากาศมีฝุ่นละอองนับหนึ่งเลยพี่อย่าไปไกลหยุดรถไปสิทำให้รถไม่ต้องเคลื่อนที่
ดูสิครับอาทิตย์เดียวเกลี้ยงมันมาจากพวกนี้นะครับนะคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยครับจากถ้อยเสียเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าหวังไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงหงอกเสนอเองลุงหงอกบอกแล้วว่างานต่อไปก็คือเฮอริเคนไต้ฝุ่นแล้วก็พอลูชันมี3เรื่องนะครับงานต่อไปที่ยังตอนนี้กับปลาบึกก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมล่ะปลาบึกก็ผ่านน้องไต้ฝุ่นกันแล้วกันง่ายดีเห็นไหมเห็นได้ข่าวว่าไต้ฝุ่นจะขึ้นญี่ปุ่นหรือไม่ใช่เหรอมีใครตามหน่อยนะครับมีใครตามอุตุนิยมวิทยาโลกแล้วก็ส่งข่าวนะครับคนบ้านเรา 30,000 กว่าชีวิตเนี่ยครับนั่นๆๆๆตามอัปเดตให้รู้ใช่ครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะเราไม่มีบุคลากรพอนะครับต้องให้ทราบนะครับตามอุตุนิยมวิทยาในกรอบของโลกนะครับ1ของโลก2ภูมิภาคภูมิภาคนี่คือง่ายๆเอเชียเราเนี่ยนะออสเตรเลียเนี้ยนะแล้วก็แอฟริกาโอเคมั้ยรวมทั้งตะวันตกกลางแถวอิรักอิหร่านนะแล้วก็อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปนะก็เรียกว่าแต่ละภูมิภาคโซนยุโรปโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างบ้านเราอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นเอเชียก็แถวๆนี้แหละออสเตรเลียโอเคไหมครับยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นั่นนะฮะเราเรียกว่าโซนของภูมิภาคพยายามติดตามคนไหนที่พอจะมีฝีไม้ลายมือเหล่านี้ส่งมาให้ทางฝ่ายบ้านเราทีวีรู้ด้วยผ่าน ID Line นะครับ 22.7 22.7 นั่นแหละผ่านตรงนั้นเราจะได้รู้ว่ามันง่ายอุตุนิยมวิทยาโลกสมมติว่าวันจันทร์ในแต่ละสงโลกเขาว่าเรื่องของอะไรกระแสลมเป็นยังไงแบบไหนผมจะประมวลนะครับผมเป็นคนที่ประมวลง่ายนะครับผมประมวลง่ายแล้วจะบอกกันต่อๆกันไปว่าจะระวังยังไงแบบไหนเป็นต้นโอเคไหมครับเป็นการเตรียมตัวช่วยกันครับคนละหูคนละตา30,000กว่าชีวิตลองกรุณาทำเป็นการบ้านนิดนึงคนไหนที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ส่งมาให้ดูหน่อยกันแล้วกันผมจะดูกันหน่อยเดียวผมกางแผนที่หน่อยเท่านั้นเองครับผมไม่ได้ทำอะไรมากเพราะรู้ผมโซนผมก็กางแผนที่ล่างนะแล้วผมก็จะพอจะแนวทางได้หรอก พอจะบอกแนวทางได้มันจะไปยังไงเรื่องลมเนี่ยเห็นไหมเรื่องลมเรื่องฝนพอได้การปฏิบัติแบบลุงหงอกเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อการหมดทุกข์นะเพื่อการหมดทุกข์เท่าที่ลุงหงอกสอนมามีบุคคลพ้นทุกข์ตามจริงๆให้เห็นไปกี่คนแล้วครับโอ้ยเยอะเลยนับไม่ถ้วนคนนั้นคือเขาตายไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ ปฏิบัติตามลุงหงอกเดี๋ยวโหพ้นมาเยอะนับไม่ถ้วนคนนั้นคือตายเรียบร้อยแล้วจ้ะดูสิคำตอบลุงหงอกมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเก่งกว่าลุงหงอกก็มีเยอะแต่ตายไปแล้วจ้ะโอเคไหมครับบรรลุธรรมก็มีเยอะแต่ละสังขารนี่ตายไปแล้วจ้ะอะไรทำนองนี้ปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ก็มีเยอะแต่ตายไปแล้วจ้ะเนี่ยรับได้ไหมคำพูดอย่างนี้ครับนะค่อยๆพี่นะครับคุณ B เนี่ยครับโอเคนะอาจจะเป็นคำตอบแบบคำตั้งทุกต่อก็ได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเขาให้คะแนนได้หรอกครับโอเคนะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของปัจจตังคนไหนทำเขาก็จะรู้สภาพสภาวะและภาวะของเขาเองโอ้ไหมครับนี่คำตอบที่สมมติที่สุดตอนแรกคือคำตอบแบบกับบ้านทุบต่อโอเคก็ฟังได้
ไม่เสียหายจากคำตอบแต่ถ้าหากว่าตอบเป็นในทางที่มันถูกต้องตรงตามพอที่จะเดินตามกันไปได้ไม่ได้ผู้ใดทำก็จะรู้สภาพสภาวะและภาวะเองสิ่งนี้เรียกว่าปัจจตังนะครับมันเป็นการที่บอกใครไม่ได้ไม่ให้คะแนนใครก็ไม่ได้โอเคไหมครับมันไม่สามารถจะให้คะแนนใครทำไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ทุกคนมีสิทธิรอบโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจรวมถึงเข้าถึงภาพหรือภาวะของคำว่าพ้นทุกข์ของมันเองโอ้ไม่พี่เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดโอเคนะไปต่อเราอยู่บ้านเดียวกันไปด้วยกันโอเคไหมครับ ลูกสาวหนูตั้งครรภ์ใจแปรปรวนชอบร้องไห้ก่อนหนูจะไปต่างจังหวัดจึงได้เอาเส้นผมลุงงอกมาคล้องแขนให้เธอไลบอกใจดีขึ้นแล้วเธอสงสัยทำไมมันชอบร้องเองจะให้ผมคิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะใจเย็นพี่ลูกสาวหนูตั้งครรภ์ใจแปรปรวนชอบร้องไห้ก่อนหนูจะไปจังหวัดอ๋อเข้าใจแล้วครับลูกสาวตั้งครรภ์ใครเนาะเป็นเหตุทำให้ลูกสาวมีครรภ์ใครเนาะเป็นเหตุทำให้ลูกสาวมีครรภ์ คนมีครรภ์เนี่ยขี้น้อยใจโอ้ไหมขี้น้อยใจแม่จะไปจังหวัดไปนอนข้างบ้านเพื่อนก็ไม่ได้น้อยใจก็ร้องห่มนั่นเนี่ยคนแพ้ท้องเพื่อนผมบอกว่าใช่ได้ยินไหมครับแพ้ท้องเข้าใจไหมก็วิธีการแก้อย่าเลยลูกมือลูบหลังแม่ก็เป็นเหมือนหนูแหละตอนที่พ่อหนูทำให้แม่มีขันเหมือนกันเลยเห็นไหมใช้วิธีนี้เหมือนกันเลยตอนที่พ่อของหนูทำให้มีหนูตอนที่แม่แพ้ท้องเหมือนหนูเป๊ะเลยแค่ไหมวิธีการเชื่อมโยงง่ายๆปล่อยความรู้สึกตัวนี้เข้าหากันนั่นคือวิธีแก้ดีที่สุดนะครับคุณแก้วแก้วอะไรแก้วตาเนาะจึงได้เอาเส้นผมของลุงออกมาคล้องแขนให้เธอไว้บอกใจดีขึ้นแล้วเธออ๋อแปลว่าเอาเส้นผมมาคล้องแขนใจลูกสาวก็ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับถ้าผมดูตามนี้ครับเธอสงสัยทำไมมันชอบร้องเองมันเป็นคอมมอนของเขาครับนะๆๆไม่เกี่ยวกับเส้นผมหนุ่งออกมั้งได้ยินท่านพุทธทาสว่าบุคคลที่เข้าถึงธรรมเหมือนคนที่ใกล้จะตายหายใจแผ่วๆเบาขนนกก็ไม่ปลิวไว้แบบนี้ต้องทำให้กายใกล้ตายใกล้หายใจจะได้แผ่วหรือเปล่าครับคุณนัทธนันโอเคนะ ฟังใหม่แล้วฟังให้ดีฟังให้ดีนะวันนี้ก็พูดครับพูดต่อไปนี้นะครับไม่รู้พูดกับใครก็ไม่รู้พูดว่าถ้าใครก็ตามที่ใกล้จะตายบอกว่ารู้สึกตัวขณะใกล้จะตายแปลว่าประมาณ1นาทีหัวใจจะหยุดเต้นแล้วแปลว่าหัวใจหยุดเต้นปุ๊บแปลว่าตายสนิทนะครับจำหน่อยเท่านั้น
จำหน่อยจำภาษาสาเหล่าไว้ก่อนใครก็ตามที่ในหนึ่งนาทีเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นคำถามมีว่าใครก็ตามที่รู้สึกตัวในขณะที่หัวใจกำลังจะหยุดเต้นผู้นั้นจะไม่มาเกิดอีกแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายท่านพระทูตถ้าว่าเอ่ยถึงท่านพระพุทธทาสว่ามาไว้เมื่อกี้นี้แปลว่าท่านพระพุทธทาสนั้นท่านพูดก่อนที่จะตายไม่รู้กี่ปีเนาะแต่ในวินาทีที่ท่านพุทธทาสจะตายท่านไม่มีสิทธิ์มาบอกใครหรอกครับใช่ไหมครับนอนแอ่งแม้งอยู่บอกได้ไงล่ะแต่ท่านจะรู้ท่านเองถ้าในอีกหนึ่งนาทีหัวใจจะหยุดเต้นแปลว่าคำว่าหัวใจจะหยุดเต้นรู้สึกตัวแปลว่ามีสติกับสมาธิเกาะกันอยู่คำว่ารู้สึกตัวแปลว่ามีสติและสมาธิด้วยโอเคไหมอีกหนึ่งนาทีจึงจะตายถ้ารู้ก่อนตายหนึ่งนาทีคนนั้นจะไม่มาเกิดอีกแล้วคือเป็นชาติสุดท้ายเลยนี่คำตอบจากลุงออกโอไหมไม่เกี่ยวพุทธทาสนะครับพุทธทาสเอ่ยถึงท่านเฉยๆหรอกโอเคนะวันนี้ลุงออกเล่าให้ฟังตรงนี้คนที่รู้ตัวก่อนจะตาย1นาทีหรือ30วินาทีคนนั้นจะไม่มาเกิดอีกแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเองครับสติสมาธินั้นสุดยอดมากครับใช่อุปมาเหมือนขนนกไม่ผิดครับต้องแผ่วนะจะต้องรู้แผ่วเหมือนขนนกใช่ครับเหมือนขนนกมันถูกลมเห็นด้วยครับต้องเห็นด้วยโอเคนะครับโอเคนะเห็นด้วยกับคำพูดของท่านผู้ท่านนะครับโอเคนะหายใจไปแผ่วก็คือการควบคุมอานาปานสตินั่นเองครับโอเคนะจบข่าวไหมถ้าจบข่าวก็ไปต่อ ได้ฟังบรรยายจากหลวงปู่เทพเอ้าไปแล้วห้อยห้อยเดี๋ยวนะได้ฟังบรรยายทำจากหลวงปู่เทพโลกอุดร ว่าบุคคลเข้าถึงพระธรรมนั้นแม้แต่ฟ้ายังสะเทือนเลื่อนลั่นเหตุนี้ฟ้าร้องลั่นสั่นสะเทือนนั่นมีผู้เข้าถึงพระธรรมมากขึ้นใช่ไหมครับโอ้โหนายแน่มากไปต่อได้ไหมลุงออกคำถามเนี่ยลุงออกไปต่อได้ไหมเนี่ยลองดูฟังใหม่ครับ ได้ฟังการบรรยายจากท่านหลวงปู่เทพโลดอนมีเลยหลวงปู่เทพโลดอนจะบรรยายธรรมมีเลยผมว่าไม่มีนะตัวหลวงปู่ผมขานพระนามว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพโลดอนนะครับผมขานพระนามพระองค์ว่าองสมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพบุดรถอยหลังเป็น19นั่นคือพระมหากัสสปะในยุคพุทธกาลนะยุคนั้นพระมหากัสสปะนี้เป็นผู้ที่นั่งหัวโต๊ะในระหว่างที่จะรวบรวมคำสอนพุทธองค์ผ่านจักรพรรดิหันมารวมกันตรงนั้นพระมหากัสสปะพระองค์นี้แหละครับนั่งหัวโต๊ะอยู่รวบรวมคำสอนคำบอกแล้วก็สิบจาก สาวกทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับพระอรหันต์ก็จะจำได้หมดในท่วงทำนองกับกิริยาเขาจะจำเขาได้หมดเขาบอกว่าความเข้าใจความถึงมันเข้าใจเข้าถึงเข้าใจนี่บอกว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็ต้องรู้แบบไม่จำบุคคลที่รู้แบบไม่จำซึ่งเป็นการรู้จริงผู้นั้นต้องบอกว่าคือพระอรหันต์นะครับ
ไม่มีทางเลือกอื่นรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำเพราะมันเข้าใจไปแล้วจำทำไมเอาอยู่ไหมเข้าใจแล้วทำไมถึงเข้าใจอ๋อมันก็รู้ไปแล้วรู้แล้วจำไม่ทำไมเอาทำไมวะเนี่ยรู้แล้วอ่ะโอเคไหมครับเข้าใจนะไม่ใช่ผมเล่นคำนะต้องไต่ตามคำให้ดีสิครับรู้เข้าใจเข้าถึงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่รัชกาลนั้นไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะมาสอนธรรมบรรยายธรรมให้หมูหมากาไก่ฟังให้นายกอนายวัวนายควายฟังไม่มีแน่นอนงั้นคนนั้นพูดถึงองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่รัชกาลเนี่ยพอไหวพอรับได้พอรับได้แต่ไม่ใช่หลวงพ่อใหญ่รัชกาลแน่นอนลุงออกถ้าผิดขอได้ผิดแต่ผู้เดียวนะครับนะฮะก็มีไม่ใช่เหรอพระสงฆ์องค์นึงไม่ใช่เหรอวัน20กว่าปีมาแล้ว15ปีไม่เผาไปแล้วคนนี้ที่บอกว่าเขาจะมีจำอะไรดั้งจมูกเขาพูดถึงดั้งจมูกเสมอตอนที่เขาถึงนี่กระโดดกระเด็นไปตั้งหลังพิงเลยแบบนั้นแบบนั้นชื่อว่าอะไรมั้ยเขาพูดเรื่องนี้เขาพูดเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะเหล็กไหลด้วยไม่ใช่เหรอเหล็กไหลดำไม่ใช่เหรอประมาณนั้นหรือเปล่าครับอย่างนั้นไม่ใช่โลกไม่ใช่หลวงพ่อใหญ่รัชกาลแน่นอนนะครับหลวงพ่อใหญ่รัชกาลเนี่ยพูดได้ร่องรอยไม่มีตัวตนหรอกโอเคไหมถ้าบอกว่าใครตนคือหลวงพ่อเทพบุตรก็มันนี่จะแขกหัวให้ดูเห็นมั้ยเข่งดื้อกลัวทำไมวะใช่ไหมวันนี้เตะตัดขาให้ดูว่าไปนู่นแค่นะครับพอไหวไหมครับผมตอบอย่างนี้ท้าทายเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบเนาะไม่เป็นไรครับท่านมีสองหูอย่าไปเชื่อลุงหอกนะครับลุงหอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่ดีทั้งนั้นเลยสิบอกให้ฟังใหม่ครั้งหนึ่งครับผมได้ฟังบรรยายจากท่านหลวงปู่เทพลูกดอนว่าบุคคลเข้าถึงพระธรรมนั้นแม้แต่ฟ้ายังสะเทือนเลื่อนลั่นต้องตอบว่าต้องยกอุปมาไปแล้วครับตรงนี้ต้องยกในระดับนู้นพระพุทธเจ้าหน่อยครับพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอย่างถูกต้องครับผมพูดถึงพลังงานด้วยซ้ำไปพลังงานของพระพุทธเจ้านั้นนะฮะพลังงานในตัวนะฮะมันจะเปิดสู่พลังงานของกระแสโลกพลังงานพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะไม่ลดอ่ะมันเหมือนกับอัดมาเต็มที่อ่ะในร่างกายพวกนั้นพอเวลามันเปิดปุ๊บเหมือนกับมันแตกออกพอแตกปุ๊บก็อากาศสะเทือนเลื่อนลั่นก็ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ากันไปออกไหมครับก็เกิดในวาระเดียวคือตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองตรงนั้นนะครับนั่นคือพูดถึงพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับต่อมาครั้งที่สองเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เช่นเดียวกันทำให้แผ่นดินสถานสะเทือนเลื่อนลั่นนั่นคือมีสองวาระเท่านั้นเองที่จะมีผลทางด้านธาตุทั้งสี่ของโลกใบนี้ระหว่างตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระวรกายพระองค์นั่นคือส่วนย่อของโลกใบนี้นะให้รู้ไว้อย่าลืมนะร่างกายพระพุทธเจ้าเนี่ยคือส่วนย่อของโลกใบนี้บอกซะส่วนย่อของจักรวาลนี้และส่วนย่อของกาแล็กซีนี้ด้วยนั่นคือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ไปพูดถึงแสนกฎจักรวาลก็คือพระองค์พูดเรื่องตัวของพระองค์นั่นแหละโอ้ไหมพี่โอ้ไหมยุคสมัยนั้นก็มีผู้คนรับได้นะผู้คนรับได้ทั้งสิ้นก็เรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดพระอนาคามียังพี่สักทิทาคามียังห่างโสดาบันเนี่ยห่างอีกเยอะแต่เกาะกระแสลงกุฎได้หมดแล้วโสดาคือทาเข้าใจไหมครับแปลว่านะเกาะกระแสพระธรรมได้เป็นที่เรียบร้อยไม่ตกหล่นเลยจ้าเขาเรียกว่าพระอริยะบุคคลและพระอริยะสงฆ์ถ้าก็เป็นสงฆ์โอเคไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับไม่รู้คิดเองโตแล้วเราไม่ฟังขนาดนี้แล้ว
คเนาะเราจบข่าวต่อไปอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆลุงงอกจะเพิ่งพักนะนี่มันสี่ทุ่มอีก20นาทีสี่ทุ่มเมื่อกี้กินข้าวมาแล้วไม่เป็นไรอิ่มมาแล้วไม่เป็นไร ยังมีน้ำยังมีแรงผมชอบนะผมชอบตอบชอบตอบผมสนุกดีสนุกดีตกลงสรุปความว่านะฮะในพระวรกายพระองค์นั้นไม่ว่าจะในวาระที่รู้ทุกสรรพสิ่งด้วยตัวพระองค์เองนั่นก็คือมีผลแผ่นดินน้ำลมไฟสะเทือนเลื่อนลั่นไปเสียทั้งหมดโอ้ไหมครับดับขันเหมือนกันฮะเหมือนกันนะครับให้เข้าใจจุดนี้ไว้ก่อนเหตุที่ฟ้าร้องลั่นสะเทือนนั้นมีผู้เข้าถึงพระธรรมมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ผมคงตอบแทนใครไม่ได้หรอกครับน่าๆๆมันจะใช่หรือก็เป็นไปได้นะก่อนๆนั้นครับแต่แมวคงไม่ตอบตรงนี้อย่าให้ผมตอบนะเดี๋ยวท่านก็จะคิดว่าลุงหงอคือใครกันยุ่งอีกโอ้ยเนี่ยเนี่ยๆๆใช่ไหมเล่าให้ฟังพุทธเจ้าก็พอแล้ว นะครับโอเคไหม นั่นคิดเองครับลองใช้สติปัญญาของท่านเองสรุปหรือประมวลลองดูครับนะนั่นออกจากป่าลุงหอกไม่ได้หรอกครับมันเป็นการให้คะแนนนั้นมันก็เกินไปครับเกินไปอย่าทำถึงรู้ก็อย่าทำนะครับเพราะถึงรู้ก็อย่าเพราะมันผู้คนรับไม่ได้เสียหายมากกว่านะเกิดความสูญเสียมากกว่าเพราะว่านะถึงรู้ก็อย่าแล้วไม่รู้ดีกว่าจบข่าวเลยนะนั่นนะเพราะมันเขียวด้วยของเขาทั้งนั้นน่ะที่ว่าโอเคนะเอามาเรื่องเราดีกว่านะครับอะไรจะก็สู้เข้าใจตนเห็นตนจบตนไม่ได้นะครับรวมความรู้จะเป็นชนนั้นซะมากกว่าฮะยุคพลังงานใหม่จะเริ่มเมื่อไหร่ครับ ผมว่าเริ่มเมื่อไหร่นะไม่จะบอกเริ่มเมื่อหลังวันที่1มกราคมปี37ดีมั้ยครับ มันชัดไปเลยทีนี้เนี่ยต่อพลังพูดพลังงานต่อด้วยหมดแหละถ้าพูดถึงบรรลุธรรมนี่นั่นมันกระดกกระดากกระเดือกไม่ใช่นะครับถ้าพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มแต่วันที่1มกราคมปี37ก็แล้วกันโอเคไหมครับบอกได้เลยนะคุณอะไรนะณภัทรสอนแล้วโอเคนะครับถ้าภูเขาไฟในประเทศไทยปะทุขึ้นมาลุงทำให้มันดับได้ไหมครับคำว่าอีฟเนาะ maybeอีฟถ้ามีคำว่าท่าปุ๊บเนี่ยมันก็นั่นจะเป็นนักคณิตศาสตร์มั้งนักวิทยาศาสตร์ท่าอย่างนั้นจะเป็นเช่นนี้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็จะมีคำว่าตั้งสมมติฐานไว้ก่อนครับแล้วก็ตามหาสมมติฐานนั้นเขาบอกพิสูจน์ได้ต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์ตรงนั้นนะครับถามผมคงไม่ได้หรอกครับถ้าภูเขาไฟในประเทศไทยปะทุขึ้นมาลุงทำให้มันดับได้ไหมสวยจริงลุงสวยแล้วนะถามไกลตัวเกินไปนะไม่ขอตอบครับผมตอบได้ไหมตอบได้ตอบว่าไงดับไม่ได้ครับจบข่าวโอเคไหมไม่เลี่ยงด้วยเหรอทำได้สุดยอดสิครับมันจะไปถึงขนาดเฉลยมนุษย์ไอ้แค่ทำให้ปลาหมึกเปลี่ยนทิศทางเนี่ยย่อยสลายไปได้ก็โอ้ละมั้งโอ้ยใช่ไหมสมณโพธิรักแห่งชันติอโศกประกาศตนเป็นอรหันต์และพระพุทธสัตว์ตั้งใจจะกลับมาเกิดอีกเพื่อรักษาศาสนาท่านบอกว่าสำนักอื่นเป็นอรหันต์ปลอมทั้งสิ้นอยากทราบความเห็นของลุงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมมักจะไม่ตอบเรื่องอื่นคนอื่นนะครับผมใช้คำว่าเขาคือเขาเราคือเราครับ
ถ้าหากว่าเราไปเอาความสุขของเราไปสวมแทนความสุขผู้อื่นผมว่าอย่าทำโอเคนะหรือเอาความเข้าใจของเราเนี่ยไปสวมแทนความเข้าใจผู้อื่นเนี่ยผมว่าอย่าทำเราแชร์กันดีกว่าแชร์กันอย่าเฉือนกันโอเคไหมครับเรื่องนี้เขาไม่ให้เฉือนกันเขาให้แชร์เพื่อต่อยอดเกิดความใจกว้างขึ้นมาบางทีอ่ะคุณอะไรคุณอะไรพัญญาพรเดี๋ยวไม่ได้ใส่แว่นอ๋อใส่หน่อยนึกว่าไม่ได้ใส่แว่นโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยโอเคนะเอาเป็นว่าลองไปฟังท่านดูสิครับเคยไปสัมผัสตัวใกล้บ้างไหมเนี่ยคำถามถ้าเรายังไม่ได้ไปตรงนั้นได้แค่ได้ยินเนาะเอา5หารเอา10หารไว้ก่อนนะขอให้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเข้าไปจริงๆแล้วแล้วก็ต้องถามตรงด้วยทีนี้ครับแน่นอนแล้วครับคนที่เขาอยู่เหนือกว่าเวลาเราถามไปเนี่ยเวลาเขาตอบมาเรามักจะไม่เข้าใจหรือคิดไม่ทันตามไม่ทันรับไว้ก่อนเลยเราคิดไม่ทันเราตามไม่ทันเราดักไว้ก่อนเลยเพราะถ้าเขาบอกว่าภาวะแห่งพระธรรมเนี่ยไม่เสมอกันเนี่ยไม่เสมอกันนะครับคือไม่เท่ากันนะมันมีความต่างกันอยู่เนี่ยถึงท่านนี้จะถามขึ้นไปตอบมาอันนี้ก็คิดไม่ทันหรอกครับโอเคไหมคิดไม่ทันเพราะท่านนี้เข้ามาไม่ใช่แค่นี้เข้ามาในแนวนี้ด้วยเข้าแนวนี้เข้าแนวนี้และแนวนี้ด้วยใช่ไหมก็มีหลายชั้นในการตอบเพราะฉะนั้นต้องผ่านการสนทนาจึงจะรู้ว่าอยู่ในขั้นไหนเราต้องรู้เราก่อนนะว่าเราอยู่ในขั้นไหนด้วยโอ้ไหมครับเนี่ยฮะลักษณะนี้เขาต้องบอกว่ามีการสอบอารมณ์ไม่ใช่เหรอในการปฏิบัติสอบอารมณ์ก็คือถามถ่ายไปมาเนี่ยครับสอบอารมณ์ถามถ่ายไปมาครูกับศิษย์มันถามถ่ายไปมากันได้เห็นไหมครับลองไปฝากตัวดูสิครับเข้าไปใกล้ชิดลองดูเราจะเอาแค่ได้ยินไม่พอเหมือนกับเราดูจอทีวีเราเห็นแต่จอมันช้ากว่าเหตุการณ์เกิดจริงเนี่ยมันโอ้ยมันเป็นหลายชั่วโมงเงี้ยจะมาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆในวินาทีนี่ผมกำลังบอกว่าผมอยู่ที่แหลมตุลุมพุกพายุมันมาแรงๆมันผมว่าผมเป็นคนที่รับความรู้สึกนั้นได้เป็นคนแรกนะให้รู้ว่าที่พายุมันเข้าอําเภอปากพนังเนี่ยโอเคไหมมันมีส่วนที่มันยื่นไปทะเลมากที่สุดก็คือแหลมตะลุมพุกโอเคไหมครับผมยืนอยู่ที่จุดแหลมตะลุมพุกมีอยู่3คนกันแล้วกันอยู่ตรงนั้นนะมีอยู่3คนคนหนึ่งก็คือคนขับรถอีกคนก็คือทีมงานเรานี่แหละผมกล้าพูดเต็มปากว่าผมเป็นคนหนึ่งตัวนั้นคนแรกเลยที่สัมผัสตรงนี้ได้ชัดเจนเห็นไหมครับเพราะต้องอยู่ในสถานที่จริงความรู้สึกจริงมันจึงจะเป็นของจริงแท้นอกนั้นเหตุการณ์ผ่านไปเรียบแล้วครับยิ่งผ่านดูผ่านจอเนี่ยได้แค่มิติเดียวใช่ไหมก็เห็นแต่แนวเห็นมิติเดียวผ่านจออันนี้เขาได้ทั้งฟิลลิ่งฟิลเลอร์ในตัวทั้งหมดซึ่งมันต่างกันเยอะมากโอ้ไหมครับต้องเข้าใจในกรอบนี้ด้วยในการที่จะรับรู้สิ่งนี้ก็ตามผ่านจงผ่านจอไม่งั้นเราก็จะคล้อยไปตามอารมณ์ทั้งหมดใส่ไข่ไปเยอะนักข่าวใส่ไข่เยอะนักข่าวต้องทำหน้าที่เขาถ้าหากว่าเขาไม่ครบเขาไม่พูดจะองรวมครบกระบวนความใครเขาจะไม่ปล่อยให้ไปทำข่าวใช่ไหมครับปล่อยไปทำข่าวก็ตกมาตายสิพี่ผมไม่ได้ไปทำข่าวเห็นไหมครับมันต่างกันผมไปเอาความจริงของศีลมันเกิดขึ้นจริงเห็นไหมมันก็เซนก็ต่างกันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ขายข่าวนักข่าวเขาเอาขายข่าวโอเคไหมครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนนักข่าวทุกคนเขาขายข่าวหมด
นะที่หน้าจอทีวีที่เป็นอะไรพิธีกรขายข่าวรู้ไหมครับเออจับเรื่องคนมาคุยกันสองคนทะเลาะกันหาที่จบไม่ได้สิ่งที่เขาได้ก็คือคนชอบดูเรตติ้งเยอะเงินค่าโฆษณาเข้านั่นคือเขาเรียกว่าขายข่าวโอเคไหมครับคุณต้องวิเคราะห์ตรงนี้ให้ได้ก่อน มันถึงจะสนุกผมทำงานผ่านสื่อมาหมดผมจะรู้พวกนี้เพราะฉะนั้นจึงเล่าสู่กันฟังในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอไหมครับเนี่ยสิ่งนี้ต้องอย่างนั้นนะครับบางทีมันคิดเอาไปเองก็ได้เราคิดเองก็ไม่ได้ขนาดเข้าถึงแท้ยังคิดไม่ได้เลยซ้ำไปนะครับการที่จะเข้าถึงเป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งนั้นได้มันไม่ใช่มิติเดียวมันต้องทั้งกายใจจิตนะครับมันจะล้อมรวมเป็นสิ่งนั้นโอ้โหวินาทีไม่ใครบอกได้นะครับไม่มีใครตัวเราเองจะเป็นตัวที่บอกเองช่างตวงวัดอยู่ที่เราทั้งหมดเห็นไหมโอเคไหมครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สิบตาว่าไม่เท่าตาเห็นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้สิบสัมผัสตรงสู้ทำเองไม่ได้ด้วยมันเหนือชั้นกว่าเยอะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนอยู่โดยรอบผมเนี่ยเขาจะรู้ได้ผมเขาจะรู้เขารู้ไหมว่าผมคิดอะไรอยู่ตรงนั้นเขารู้ไหมว่าผมรู้สึกไงตรงนั้นเขาไม่มีสิทธิ์รู้เลยความรู้สึกเนี่ยแต่เขารู้แอคทิวิตี้ของผมได้ก็แล้วกันบางทีเขาพูดแทนผมได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยพ่อเขาเห็นกับตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้พยายามจำลองสถานการณ์จริงมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์จริงๆโอเคนะครับสิ่งนี้นะฮะจริงอยากจะบอกกับทุกคนที่อยู่หน้าจอกรุณารับทราบนะครับหน้าจอเนี่ยเราเห็นกันมากี่ปีแล้วทีวีเนี่ยครับตั้งแต่ขาวดำถึงผมบอกว่าถ้าเห็นผ่านจอนะความจริงเสียสละมี 100% นะครับมันความจริงทั้งหมดถือว่า 100% มันมาได้แค่ 5% นี่ในจอแล้วนั้นใส่ไข่หมดนะฮะฟังลุงหงอกเล่าให้ฟังหน่อยพวกนี้นะครับเป็น 5% 15% มีเท่านั้นนะเพื่อให้มันได้เวลากันพบครัวเขาตั้งเวลา5นาทีนะลิ้นไปทำไม่มาไม่เกิน5นาทีนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไอ้พวกอ่านข่าวเนี่ยพวกเห็นปุ๊บเนี่ยก็ระบุเลยเนี่ยไอ้แค่นี้2นาที5นาทีก็มีไว้เสร็จสับเมื่อก่อนนั้นไม่ได้เพราะตัดเข้าโฆษณาไม่ได้โอเคไหมครับโอ้ยลุงหมอกทำสเก็ตเดอร์พวกนี้มาหมดแล้วจ้าอีกนานไหมที่มนุษย์จะสื่อสารกันด้วยจิตได้ทั้งโลกพระอรหันต์เขาคุยกันโดยจิตอย่างเดียวครับพระอรหันต์จะรู้กันใครกันด้วยโดยจิตอย่างเดียวครับไม่มีทางอื่นจะคุยตรงนี้จิตไม่มีอะไรที่มาสกัดกั้นกันจิตได้ไม่มีอะไรที่มีความเร็วเท่ากับจิตได้ไม่มีอะไรมาสกัดกั้นกันจิตทำไม่ได้แปลว่าเรื่องจิตมันรู้หมดนะท่านรู้ใช่ไหมครับอีกทีหนึ่งครับจิตเนี่ยเรารู้แค่ภาษาเนาะแต่พัฒนาจริงไหมถ้าจริงถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ไม่มีสสารวัตถุในโลกใบนี้จะมาสกัดกั้นกันจิตบริสุทธิ์แปลว่าของลับนะมีแต่ความลับไม่มีหรอกในโลกนี้โอเคไหมครับเป็นคำที่อธิบายค่อนข้างจะลงตัวนะผมว่านะแต่ส่วนมากเขาจะไม่พูดทำไมไม่พูดมนุษย์รับไม่ได้จะพูดไปทำไมแล้วพูดให้เขาด่าเมียพ่อเลยเมื่อมนุษย์รับไม่ได้จะพูดไปทำไมแล้วเห็นไหมครับถ้ามนุษย์อย่างท่านที่อยู่หน้าจอได้รับได้โอ้ยผมก็ยิ่งใส่ใหญ่สิครับ ผมก็ยิ่งอยากจะให้ผู้คนรับได้พวกนี้นะครับมันจะมานั่งจ่อยทำไมนี่มันจะสีทุ่มอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับอยากจะให้รับได้อยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจก็ถ้าหากว่าท่านอยู่ในจอรู้เข้าใจตามนั่นคือจำนวนประชากรที่จะรู้จักกันหมดเรื่องจิตโอเคไหมครับหนึ่งในนั้นขอให้เป็นท่านกันแล้วกันเนาะเขาที่ถามมาโอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งนั้นนะครับหนึ่งในนั้นบ้านเราเนี่ยมัน 30,000 กว่าชีวิตนะครับเวลานี้ที่ขึ้นทะเบียนที่เรียกว่าซับสไครต์เนี่ยซับสไครต์เนี่ย
หรือว่ากดติดตามนั่นนะสามถ้าท่านจะมีส่วนลดก็ใส่เข้าไปอีกหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับบ้านเราดูทีวีเนี่ยใส่ไปชั่วอีกหนึ่งไปเข้าไปมันจะได้เพิ่มแล้วจะได้รู้ว่าบ้านเราจะคุยกันเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกันแล้วกันนะไม่มีเรื่องอื่นเน้นหนักเรื่องสุขภาพนะครับจำหน่อยครับตรงนี้มันคอนเซปต์เราอยู่ตรงนี้นะครับ อีกนานไหมครับมนุษย์โอเคคำถามเดิมฟังจากปากของท่านโพธิลักษณ์เองทางบุญนิยมฟังนะฮะฟังจากปากผ่านจอนะครับเห็นไหมฮะก็ได้เห็นแค่ผ่านจอใช่ไหมครับใช่ไหมตามคำถามขอโทษวิธีตามนะฮะเอาคำพูดของท่านมาตามนึกถึงคำพูดนึกถึงมันจะพาไปเองครับจะไปนึกถึงคำพูดโอเคไหมครับอย่าเอาแค่ภาษาเอาแค่ภาษามาว่ากันมันก็ได้แค่ภาษานะฮะภาษาเป็นสิ่งสมมุตินะครับอย่าลืมภาษาเป็นสิ่งสมมุตินะคะอย่าลืมเป็นขาดคำนี้สิ่งสมมุติจะนำพาเข้าไปสู่ปรมัตถ์นะครับร่างกายเราคือสิ่งสมมุตินะฮะร่างกายเจ้าชายสายคือสิ่งสมมุตินะครับร่างกายจะถังนำพาเข้าไปสู่ เป็นปรมัตถ์ในภาวะของที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าอยู่ในภาวะปรมัตถ์นะจำด้วยครับเป็นภาวะปรมัตถ์ผมเรียกว่าพระองค์มนุษย์คือไม่มีเงานะครับผมจะเรียกผมจะขานพระนามพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าอุปมาว่าเงาคือกิเลสแปลว่าหมดกิเลสเรียกจบข่าวเลยนะครับง่ายพวกกิเลสง่ายพูดกันเลยก็จบแล้วกิเลสพูดทำไมมากมายแล้วใช่ไหมฟังจากปากก็จะโอเคคำเดิมเคยได้ยินว่ามนุษย์ต่างดาวเขาคุยกันด้วยจิตได้นั่นแปลว่าเขาเป็นอรหันต์ใช่ไหมถูกต้องครับมนุษย์ต่างดาวนั้นดาวดวงไหนล่ะครับถ้าหากว่าดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสที่เขาว่าเนี่ยผมบอกผมปฏิเสธหมดที่ว่าเออถ้าหากว่าดาวในจักรวาลอื่นนะเขาว่าจักรวาลอื่นโครงสร้างจักรวาลอื่นกับโครงสร้างของจักรวาลของเราเหมือนกันทุกประการเป๊ะจักรวาลเขาก็มีมนุษย์เหมือนเราเราก็มีมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนเขามนุษย์ผู้ที่บรรลุธรรมตรงนี้อรหันต์ตรงนี้ว่าจะสื่อสารกันได้โดยจิตถูกต้องครับนะครับถูกต้องเลยครับจะสื่อสารกันได้โดยจิตถูกต้องครับเห็นไหมให้คะแนนถูกต้องแล้วพูดยังก็ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่เถียงแน่นอนถ้ามนุษย์ดาวดวงนู้นเขาพูดเขาก็บอกว่ามีมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันกับเขาใช่ไหมผมก็บอกว่ามนุษย์ในนี้คือมนุษย์แดดาวดวงนี้ดาวโลกเนี่ยไปรู้ด้วยจิตของมนุษย์ในดาวโลกของจักรวาลอื่นโอเคไหมครับมันจะรู้ด้วยจิตง่ายๆมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้เข้าใจเห็นตัวเราจนหมดตัวเราคำที่สองมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์คำที่สามมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้เห็นมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับคำที่สี่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้เห็นพระพุทธเจ้าโอไหมครับแต่ว่าครับเอาคำนี้เป็นหลักดีกว่าสรุปง่ายๆอย่าไปไกลให้รู้จักตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเราเองจบข่าวสิ่งต้องรู้คือกายใจจิตของเราเองเห็นไหมอย่าไปไกลกายของเราใจของเราจิตของเรานี่แหละครับเป็นตัวหลักที่จะต้องทำความเข้าใจให้ได้แล้วพัฒนาให้ได้แล้วก็จะรู้สิ่งที่ลุงงอกเล่าให้ฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้โอไหมครับผมว่าเข้าท่านะสรุปแล้วขึ้นอยู่กับเราอย่าเอาเขาเป็นหลักเมื่อกี้ท่านพูดถึงท่านโพธิลักษณ์เป็นเขาไปแล้วไหมครับงั้นเอาเขาเป็นกระจกก็ได้โอเคไหมอย่าเขาเป็นหลักเขาคือเขาเราคือเราเขาคิดแล้วพูดเรื่องอะไรเราคิดแล้วพูดเรื่องอะไรเขาคิดพูดแล้วเขาทำเรื่องอะไรผลจากการคิดและทำเกิดประโยชน์ใครตรงนั้นเป็นหลักถ้าประโยชน์คนส่วนมากเอานะสุดยอดมนุษย์
โอไหมครับวิธีคิดเพื่อให้มีการสรุปอยู่ในตัวตนตัวเราเองก็ควรที่จะอยู่ในกรอบที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังโอไหมพี่โอเนาะโอแล้วบ้านใครบ้านดีไหมเนี่ยพอนะสีทุ่มพอดีสนุกดี คุณอะไรคุณนภัสสอนโอเคยินดีด้วยนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ค่อยๆต่อเติมกันครับมันสนุกหวังว่าคำตอบผมคงจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนาะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการกลมไปเรื่อยกลมกลิ้ง กลมกล่อมกลมกล่อมกลิ้งไปเรื่อยลูกหอกโอ้มนุษย์แอบนอร์มอลกลิ้งไปเรื่อยโอ้ยตกลงแค่นี้ครับพรุ่งนี้บ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตามทะเลสายเด้อมีข้อแม้ว่าอย่าและอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่ากลั่นแกล้งกันอย่าจับผิดกันอย่าหาเรื่องใส่กันละกันดีสุดครับเดี๋ยวมันจะเป็นกรรมถึงลูกถึงหลานของใครจะใครนะฝากเอาไว้มากๆเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมาถึงยุคของมันนะครับการจ้องจับผิดใครๆแต่ใครถามเราเองก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วสิ่งที่ตัวเองมันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดขึ้นไหมถามตัวเองให้ได้ก่อนถ้าตัวเองตัวนี้ไม่ได้ถึงทำไปก็ไม่ถึงดวงดาวครับสรุปก้อนหินแน่นอนมันถึงยุคมันครับถึงยุคที่จะพวกอธรรมจะอยู่ไม่ได้โอเคไหมครับเพราะทางด้านฝ่ายธรรมะพระธรรมก็จะมาแรงตรงนี้นะครับนะผมก็พยายามบอกแล้วว่ามันถึงวาระพระหังก็ทำงานนะพวกก็มาก่อนประมาณสัก3เดือน4เดือนมั้งผมพูดคำนี้อาจจะถึง5เดือนซ้ำไปมันถึงยุคพระหังทำงานพระหังก็ทำงานนี่ก็ทำ24ชั่วโมงเพราะเขาทำงานด้วยจิตของเขาเองจิตมันไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนโอเคไหมพักผ่อนเฉพาะตัวร่างกายโอเคไหมครับพระหังจะเป็นอย่างนั้นเขาจะทำงานพระอรหันต์ทำงานก็ทำงานยังไงใครก็ตามที่มีเนื้อนาบุญจริงนะครับพระอรหันต์นั้นจะมาเขกหัวกลางดึกขณะที่ท่านกำลังนอนอยู่ลูบหัวลูบตัวนู่นนี่นั่นหรือจะมาเท้าเหยียบนู่นนี่แล้วแต่นะครับเขาจะมาหลายหลากไม่ทราบว่าพระอรหันต์พระองค์ใดที่จะมาปฏิบัติการเช่นที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตอนนี้ขอให้ตั้งรับเองอย่าตกใจฮะเวลาพระอรหันต์เข้าไปสัมผัสตัวมันถึงยุคเขาครับมันถึงยุคเขาน่าๆจะเป็นพระอรหันต์พระองค์ใดก็เฉยแต่ผมก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังตรงนี้ท่านก็คอยตั้งรับเอาเองกันละกันเด้อชิบวกไห้ใครก็ตามที่มีเนื้อนาบุญก่อนหลับก่อนนอนอาบน้ำปะแป้งหน่อยก็ดีบะไปหนุนไปละมากไปแล้วก็เกินไปแล้ว ขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วหรือขอแล้วพอทุกตนทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะเป็นการทำหน้าที่ดูแลปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารทรัพย์สินของคันก็ขอให้ทำหน้าที่ต่อไปให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับเติมเต็มเสมออย่าขาดวินนะครับเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยท่านคิดเองเป็นไหมเนี่ยต่อไปเนี่ยเดินทางท่านต้องการเดินทางแบบนั้นคิดเองได้ไหมน่ะใช่ไหมทำไมต้องให้ผมพูดล่ะนั่นนะอะสาธุอามินอาเมนและโอบจบ thank you very big ครับผม